ฟีลได้อยู่เลยครับตอนนี้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังติดเบาะนี้เราเปิดฝากระโปรงหน้านะครับเพื่อที่จะได้ดูอุณหภูมิบริเวณใต้ฝากระโปรงนะครับตอนนี้กำลังไฟยังคงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเกินสเปคนะครับตอนนี้ให้มันเลี้ยวให้หนูก็เลี้ยวได้อยู่นะครับมันมีชะลอความเร็วลงแค่นิดหน่อยนะครับตอนนี้เข้าโค้งที่ความเร็ว107กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เราก็อยู่ตรงน้ำตกแม่กำปองกันแล้วนะครับหลังจากนี้ไปก็จะเป็นการขึ้นทางสูงชันแล้วนะครับจะมีป้ายเตือนอยู่ด้านซ้ายมือนี่ละอุณหภูมิจานเบรกมันขึ้นมาถึง52องศาเลยนะครับสำหรับจุดต่ำสุดเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกตรงนี้ครับด้านหน้าล้อนี่นะครับสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะแล้ววันนี้เชนกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% นะคะที่มีเพื่อนๆ เนี่ยทักมาในคอมเมนต์ว่าช่วยรีวิวคันนี้หน่อยก็คือตัว Aura 07นั่นเองนะคะ Aura 07นะคะที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2 range นะคะก็คือตัวรุ่น Long Range กับรุ่น Performance ซึ่งตัวเนี้ยที่อยู่กับเราเนี่ยจะเป็นตัว Performance หรือตัว Top นั่นเองนะคะราคาเปิดตัวเขาอยู่ที่ 1,499,000 บาทแล้วก็ Long Range เนี่ยจะอยู่ที่ 1,299,000 บาทตัวท็อปนะคะจะมีให้เลือกหมด3สีก็คือขาวดำม่วงสีม่วงเนี่ยจะมีเฉพาะตัว Performance นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นบนท้องถนนเป็นสีม่วงเนี่ยก็คือรู้เลยว่าเป็นตัวท็อปนั่นเองนะคะโดยรูปลักษณ์หน้าตาที่น่ารักตามสไตล์ออร่านะคะจะเห็นว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะด้านหน้าเนี่ยตัวไฟเขาเป็น Intelligent LED นะคะทำมาน่ารักเหมือนเป็นดวงตาของน้องแมวเลยแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ของแบรนด์นะคะที่ตรงกลางรถนอกจากความน่ารักแล้วเนี่ยบอกได้เลยนะว่าคันนี้เขาแรงจริงๆเพราะว่าเขาให้แรงม้ามาถึง408แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดสูงสุด680นิวตันเมตรทำให้เขาสามารถที่จะทำความเร็วนะคะจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในแค่ 4.3 วินาทีน่าประทับใจมากนะคะแล้วก็สามารถเร่งทำความเร็วสูงสุดได้ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่นะคะจะเป็น Ternary Lithium นะคะความจุที่ 83.499 กิโลวัตต์อาวระยะทางที่คันนี้วิ่งได้เนี่ยจะอยู่ที่550กิโลเมตรนะคะเขาเป็น Dual Motor คือถ้าเป็นรุ่น Long Range เนี่ยจะวิ่งได้640กิโลเมตรนะคะตามมาตรฐานของ NEDC มาดูที่ล้อกันบ้างนะคะถ้าเป็นตัว Performance เนี่ยล้อเนี่ยจะเป็นอัลลอย19นิ้วนะคะดีไซน์ของตัว Mac เนี่ยก็เรียกได้ว่าแปลกตาแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆและอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะคะก็คือ Aura 07เขาให้ยางตัวท็อปมาเลยนะก็คือ Michelin Pilot Sport EV นะคะซึ่งเป็นยางที่ Michelin เนี่ยดีไซน์มาเพื่อรถ EV โดยเฉพาะนะคะทำให้ขับสนุกแล้วก็ช่วยลดเรื่องของเสียงเข้าไปในห้องโดยสารได้ประมาณ 20% ด้วยอันนี้น่าประทับใจนะเป็นรถจากค่ายจีนที่ให้ยางมาแบบตัวเทพเลยอะไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วอะคันนี้นะคะช่องชาร์จเนี่ยเขาจะอยู่ด้านหน้าทางขวามือนะคะก็แค่กดลงไปเบาๆนะคะเปิดออกมาได้เลยเนาะอันนี้ก็มาตรฐานนะคะแล้วก็ด้านข้างทางขวามือนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ว่าถ้ามีอะไรปัญหาอะไรเนี่ยให้อ่านในคู่มือนะคะที่กระจกมองข้างก็จะมีตัวกล้องรอบคันให้มาด้วยแล้วก็ตัวนี้แฮนด์ในการเปิดนะคะก็เปิดแบบนี้ได้เลยนะกระจกเป็นเฟรมเลสด้วยนะคะและคันนี้นะคะหลังคาเขาเป็นพาโนรามิกกลาสรูฟนะคะวันนี้เนี่ยจัดได้ว่าอากาศร้อนพอสมควรนะเดี๋ยวเราขับออกต่างจังหวัดกันเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าภายในในห้องโดยสารเนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะความร้อนที่ส่งลงมาจากตัวรูฟเนี่ยเป็นยังไงนะคะมาดูด้านหลังกันบ้างนะเด่นสุดเลยก็คือจูนี่นะ Electric Spoiler นะคะให้ Spoiler แบบไฟฟ้ามาด้วยคุณสามารถกดเปิดปิดเนี่ยจากที่หน้าจอในรถได้เลยสะดวกมากๆนะคะดีไซน์เขาเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะ
มีคำว่าออร่าตัวใหญ่ด้านบนนะคะแล้วก็มุมขวาเป็น GWM มุมซ้ายเป็นรุ่น07นะคะมาดูช่องเก็บของด้านหลังกันบ้างนะคะตัวที่กดเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวานะคะตรงกลางเนี่ยจะเป็นกล้องรอบคันเราก็กดลงไปเบาๆนะคะจะมีเสียงดังตืดเปิดขึ้นมาโอ้ช่องเก็บของเนี่ยทางด้านซ้ายขวาเนี่ยมันก็ถือว่าหดเข้ามาเยอะจากบริเวณบอดี้ข้างนอกของรถนะคะแต่ว่ามีความลึกเนี่ยพอสมควรเลยเพราะว่าจะเห็นว่าด้านในเนี่ยเราบรรทุกถุงปูนมาด้วยนะถุงละ20กิโลทั้งหมด6ถุงที่ด้านหลังแล้วก็ในรถเนี่ยอีก4ถุงนะคะก็บรรทุกถุงปูนมาทั้งหมด200กิโลกรัมนะคะเพื่อที่จะจำลองสถานการณ์ว่าเราเดินทางกันเต็มคันรถเลยนะ 4-5 คนพร้อมสัมภาระแล้วก็คุณสามารถที่จะดูคลิปนี้แล้วก็ไปเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นที่เราบรรทุกถุงปูนได้ด้วยเรื่องของค่าการใช้พลังงานต่างๆนะคะเพราะว่าเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยเป็นเส้นทางเดียวกันกลับมาที่ด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าลึกนะแล้วก็ใส่แชลิออนได้ถ้าวางเป็นแนวตั้งเนี่ยก็ได้3ใบอันนี้มันมีถุงปูนข้างในด้วยเนาะจริงๆมันจะวางได้เยอะกว่านี้อีกแต่ว่าวางอย่างนี้มันจะปิดได้หรือเปล่านะเพราะว่าตรงนี้มันลาดลงมาแล้วก็ที่เก็บตรงนี้ด้วยมันค่อนข้างเรียบลงมาเดี๋ยวเราลองเลยนะไม่ได้แต่ก็สมูทอยู่นะพอเขาสัมผัสโดนว่ามีสิ่งกีดขวางมันจะปิดลงมาสนิทไม่ได้ก็มีการร้องเตือนหนึ่งครั้งแล้วก็เปิดกลับขึ้นมาเลยแสดงว่าวางแบบนี้ไม่ได้แต่จริงๆถ้าไม่มีถุงปูนอยู่อะค่ะมันวางได้นะคะก็คือดันเข้าไปด้านในได้เลยแล้วด้านบนนะคะก็จะมีอุปกรณ์เป็นไม้สามเหลี่ยมนะคะที่จะต้องวางบนถนนนะคะกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็มีสัญลักษณ์บอกด้วยนะว่าต้องวางห่างจากตัวรถเนี่ย100-200เมตรอุ๊ยด้านล่างน่าจะเปิดได้ด้วยเดี๋ยวนะจะเปิดได้ไหมนะระวังถุงปูนอยู่นี่นะคะก็มีตัวชาร์จฉุกเฉินมานะคะแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ในการปะยางนะคะแล้วก็ตัวอันนี้สำหรับลากจูงเขามี V2L มาให้ด้วยนะคะตัว Vehicle to Load นะคะอันนี้ก็สมมติว่าเราต้องการใช้ไฟฟ้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโน้ตบุ๊กเนี้ยก็สามารถที่จะเสียบสายชาร์จนะคะกับที่ตัวชาร์จรถได้เลยแล้วก็อีกฝั่งนึงก็เป็นปลั๊กให้เราเสียบปลั๊กชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เลยด้วยนะแต่คันนี้เนี่ยเราเช่ามาจาก EVMe นะคะเขาไม่ได้ให้มาในตัวรถแล้วก็เดี๋ยวตอนปิดนะคะเขามีคลิกเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะกรณีที่เราถือของพลุงพลังไม่สะดวกกดปิดเองนะคะปิดในสมูทอยู่นะเดี๋ยวจะเปิดกระโปรงหน้าให้ดูนะคะตรงนี้เนี่ยที่เปิดเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ถ้าเอามือสัมผัสเนี่ยมันจะเป็นไอคอนอยู่แล้วก็ดึงมา1ทีนะคะจะได้ยินเสียงปลดล็อกนะแล้วในการเปิดคันนี้นะคะก็ควานมือลงมาด้านล่างนิดนึงนะคะที่ทางขวามือนะคะนี่นะคะแล้วก็ท็อกเกิลฟึ๊บนะนี่โชว์เขาก็ช่วยเปิดนะคะเปิดได้อย่างง่ายดายเลยตรงนี้ก็ใส่น้ำตัวที่ล้างกระจกนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเปิดมาก็จะเป็นแบตเตอรี่แล้วก็สำหรับที่ที่จะปรับไฟนะคะทางขวาก็อยู่ด้านขวานะตรงนี้ก็คือปรับให้ไฟสูงต่ำแล้วก็ให้ไฟขวาเนี่ยมันเอียงไปทางซ้ายหรือว่าทางขวามากขึ้นส่วนสำหรับไฟหน้าทางซ้ายเนี่ยก็จะมีช่องอยู่ทางด้านซ้ายเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวมาลองปิดเจ้าฝากระโปรงหน้ากันก็สำหรับคนสูง150กว่าเซนก็สามารถที่จะเอื้อมมือถึงนะคะแล้วก็พอมาใกล้ๆแล้วเนี่ยปึ๊บก็ใช้แรงไม่เยอะมากนะคะก็ปิดได้สนิทดีและแน่นอนนะคะวันนี้เราจะพาน้องออร่า07ขับทางไกลกันนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนเบญจกิตินะคะที่กรุงเทพมหานคร
เราจะเดินทางไปที่เชียงใหม่กันระยะทางก็ประมาณ 600-700 กิโลเมตรนะคะระหว่างทางก็เดี๋ยวพารีวิวภายในให้ดูด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของค่าการใช้พลังงานต่างๆมีให้ดูแน่นอนก่อนที่จะเดินทางกันฝากกดติดตามช่อง CG Go นะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าไปกันค่ะมาดูจอด้านหน้าพวงมาลัยกันนะครับที่ด้านซ้ายก็จะโชว์เปอร์เซ็นต์แบตนะครับตอนนี้แบตเราเหลืออยู่ 98% ระยะทางที่จะวิ่งได้โชว์ว่าวิ่งได้543กิโลเมตรนะครับซึ่งตอนที่เราชาร์จเต็ม 100% ด้านล่างเนี่ยมันจะโชว์ตามสเปคเลยนะครับ550กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC หน้าจอกลางนี่จะโชว์ความเร็วนะครับส่วนตัวเลขกิโลเมตรข้างล่างนี่เป็นตัวเลขตั้งแต่เริ่มขับออกจากโรงงานเลยนะครับตอนนี้วิ่งมาแล้ว 4,368 กิโลเมตรแล้วก็หน้าจอที่ด้านขวาเนี่ยจะโชว์พวกข้อมูลการขับขี่ต่างๆนะครับเดี๋ยวตอนที่ขับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีมาดูที่หน้าจอกลางนะครับตอนนี้ผมเปิดให้มันโชว์การใช้พลังงานอยู่ก็จะมีโชว์บอกเหมือนกันว่าจะวิ่งได้อีก543กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็มีกำลังมอเตอร์บอกเดี๋ยวตอนที่วิ่งมันก็จะบอกว่าใช้พลังงานกี่กิโลวัตต์เวลารีเจนก็จะเป็นค่าติดลบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการใช้พลังงานในความเร็วนั้นๆเลยนะครับจะบอกอยู่ตรงนี้ที่ด้านขวาเนี่ยเป็นการใช้พลังงานเฉลี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังงงอยู่ว่าตรงนี้มันไม่สามารถรีเซ็ตได้ผมเลยไม่แน่ใจมันเป็นค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตั้งแต่เริ่มต้นวิ่งออกจากโรงงานเลยหรือเปล่านะครับมันลองกดรีเซ็ตทริปแล้วเนี่ยค่าตรงนี้มันไม่รีเซ็ตตามนะครับโอเคครับเริ่มออกเดินทางกันวันนี้ออก4โมงพอดีนะครับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ทำสถิติใหม่ทุกทีเลยนะครับ นี่ดูที่จอกลางนะครับเมื่อกี้เราจะเห็นว่าตัวกล้องของคันนี้มันจะเห็นไปยังล้อหน้าทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเดี๋ยวลองเปิดไฟเลี้ยวทำให้เวลาเราเลี้ยวเราก็เห็นมุมล้อเรานะครับถ้าเลี้ยวพวกใกล้ๆพวกฟุตบาทอย่างเงี้ยจะได้ไม่ไปขูดกับฟุตบาทนะตรงหน้าจอการใช้พลังงานนี้นะครับสังเกตตรงรูปล้อเนี่ยถ้าความเร็วต่ำกว่า5กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะเป็นanimation ล้อหมุนหมุนสีเขียวเขียวเนี่ยเฉพาะด้านหลังนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันโชว์ตรงเลยหรือเปล่านะว่ามอเตอร์ทำงานเฉพาะล้อหลังส่วนล้อหน้ายังไม่ทำงานใน EQS เนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับช่วงที่มอเตอร์ตัวหน้าทำงานตัวหลังทำงานอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะตรงตามรูปเลยหรือเปล่านะซึ่งถ้าความเร็วเรายังไม่เกิน5กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะหมุนอยู่แค่มอเตอร์ด้านหลังนะครับล้อหลังพอเกิน5กิโลเมตรขึ้นไปมันก็จะทำงานพร้อมกันทั้งหน้าและหลังนะครับดูจากตรงจอด้านหน้าคนขับนะครับที่จอด้านขวาสมมติปล่อยให้รถไหลความเร็วช้าๆนะครับสังเกตว่าเมื่อกี้ช่วงที่ความเร็วต่ำกว่า5กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะหมุนอยู่แค่ล้อหลังนะครับเหมือนว่ามอเตอร์ทำงานเฉพาะล้อหลังแล้วก็พอเกิน5กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปมันจะทำงานคู่กันนะครับทั้งมอเตอร์หน้าแล้วก็มอเตอร์หลังที่หน้าจอกลางนะครับเวลาที่มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านมันก็จะเตือนแล้วก็มีบอกระยะด้วยนะครับ38เซนติเมตร40เซนติเมตรลองอยู่นี้ตลอดเลยมันน่าจะปิดได้นะตรงนี้ปิดได้ด้วยนะครับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกับ GPS ว่าจะอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่ GPS จะอยู่ประมาณ 97-98 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราเทียบกับความเร็ว GPS จะอยู่ประมาณ 116-117 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ลองใช้ Adaptive Cruise Control นะครับสังเกตว่าเวลาที่รถเข้าไปใกล้คันข้างหน้าเราต้องชะลอความเร็วลงมันจะไม่รีเจนนะครับคันนี้มันจะใช้เป็นเบรกซึ่งตอนนี้ที่ช่องขวาสุดนะครับผมให้มันโชว์เป็นพลังงานที่ใช้นะครับมันจะอยู่0คือโดยปกติถ้ารถที่มันใช้รีเจนนะครับมันจะต้องเป็นค่าติดลบนะครับอันนี้มันจะไม่รีเจนเวลาที่เราใช้ Adaptive Cruise Control นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูจอด้านหน้าคนขับกันต่อนะครับถัดมาที่ตรงจอกลางนะครับ
ก็จะเป็นโชว์ความเร็วของรถคันนี้แล้วก็ด้านบนสุดนะครับจะบอกว่าเราอยู่ในเกียร์ดีแล้วก็ตอนนี้ผมใช้ Adaptive Cruise Control อยู่นะครับจะสังเกตเห็นว่ามีตัวเลข80อยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็จะเป็นสีเขียวๆเหมือนรูปตัวเข็มไม้นะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของ Adaptive Cruise Control ตามปกติทั่วไปนะครับทีนี้มาที่ตรงกลางนะครับก็จะเห็นเป็นรูปกราฟิกของรถเรานะครับแล้วก็เหลืองๆที่เห็นอยู่ตรงนั้นเป็น Blind Spot นะครับนอกจากจะโชว์อยู่ที่กระจกด้านข้างแล้วบนหน้าจอกราฟิกนี้ก็จะมีสีเหลืองบอกเราด้วยนะครับว่าด้านหลังมีรถอยู่ในตำแหน่งที่เป็นจุดอับนะครับส่วนรูปกราฟิกที่เป็นรูปรถคันอื่นนะครับมันจะโชว์ขึ้นมาก็ต่อเมื่อวิ่งแซงเราไปด้านหน้าแล้วนะครับเพราะว่ากราฟิกที่เอาขึ้นมาโชว์ตรงเนี้ยมันจะใช้จากกล้องด้านหน้ารถนะครับกล้องที่อยู่บริเวณด้านบนตรงนี้นะครับด้านบนกระจกอย่างเช่นตอนนี้เราขับตามรถกระบะคันข้างหน้าอยู่นะครับแล้วก็ดูในจอก็จะเห็นว่ามีรถกระบะคันตอนนี้มันทำเป็นสีเขียวๆอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวดูด้านขวาพอมีรถแซงเราไปสักพักมันก็จะขึ้นมาโชว์นะครับถัดมาที่จอด้านขวานะครับตรงนี้ก็จะโชว์ข้อมูลการขับขี่ของเรานะครับก็จะเป็นระยะทางหลังจากสตาร์ทนะครับก็วิ่งมาแล้ว132กิโลเมตรนะครับความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่22กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับมาแล้ว5ชั่วโมง59นาทีนะครับไอ้ตรงนี้มันจะนับเฉพาะเวลาที่เราขับรถนะครับถัดมาก็จะเป็นหลังจากรีเซ็ตที่ก่อนออกเดินทางผมรีเซ็ตมานะครับตอนนี้วิ่งมาได้แล้ว92กิโลเมตรความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่61กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปดูถัดไปนะครับก็บอกว่าเราขับมาแล้ว1ชั่วโมงครึ่งนะครับออกมาตอน4โมงตอนนี้ก็5โมงครึ่งแล้วถัดมานะครับตรงนี้เป็นพลังงานเฉลี่ยซึ่งตรงนี้ผมยังสงสัยอยู่ว่าพลังงานเฉลี่ยตรงเนี้ยเขาเฉลี่ยจากระยะทางอันไหนนะครับเพราะว่าลองกด reset trip ดูตัวทริปเนี่ยกลับกลายเป็นศูนย์ไปแล้วแต่พลังงานเฉลี่ยมันจะไม่ลดลงตามนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมลองวิ่งที่ความเร็วประมาณ 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะทางเกือบๆ50กิโลเมตรละพลังงานเฉลี่ยมันก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับจากประมาณ 18-19 ลดลงมาอยู่16กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรนะครับซึ่งผมจะลองดูว่าถ้าขับที่ความเร็วเนี่ยประมาณ 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะทางสัก50กิโลเมตรดูว่าไอ้ค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะลดลงมาเลยหรือเปล่านะครับไปนะครับตรงนี้ก็จะบอกแรงดันลมยางนะครับแล้วก็มีอุณหภูมิบอกอยู่ด้วยนะครับตรงที่มันเป็นเครื่องหมายทับแล้วก็เป็นตัวเลขด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นกราฟิกบอกนะครับเป็นให้เราเห็นว่ามอเตอร์ด้านหน้าด้านหลังทำงานแล้วก็เวลาที่รีเจนก็จะเป็นลูกศรวิ่งเข้าไปหาแบตเตอรี่เวลาที่ใช้พลังงานก็จะเป็นลูกศรวิ่งออกมาจากแบตเตอรี่นะครับที่หน้าจอนี้ก็จะบอกพลังงานที่ใช้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็ใช้ไฟอยู่6กิโลวัตต์ซึ่งตอนนี้อยู่ในโหมด Adaptive Cruise Control นะครับมันจะไม่รีเจ็นนะครับคันนี้เราจะไม่เห็นตัวเลขติดลบระหว่างที่เราใช้ Adaptive Cruise Control นะครับนี่เวลาที่มันจะชะลอตามคันหน้านะครับมันจะใช้เบรกเมื่อกี้เลยเห็นว่ามันเป็น0นะครับก็ครบแล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างที่เขียนว่า normal ก็เป็นโหมดที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมใช้ความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาได้ระยะทางประมาณ50กิโลเมตรพอดีเพราะว่าผมเริ่มใช้ตอนกิโลเมตรที่55นะครับตอนนี้เราวิ่งมาได้106กิโลเมตรแล้วก็มาดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับจะอยู่ประมาณ 15.2 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรนะครับตอนนี้เราก็ขับมาได้ประมาณ120กิโลเมตรแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะ6โมงนะครับขับมาแล้วเกือบ2ชั่วโมงเพิ่งมาได้120กิโลเมตรนะครับโอ้วันนี้มีวิวสวยนะพระอาทิตย์สีแดงเดี๋ยวพามารีวิวภายในกันบ้างนะคะก็ภายในคันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าพื้นที่กว้างขวางดีมีความโปร่งแล้วก็โล่งสบายนะโดยที่คันนี้เนี่ย
เขาจะออกแบบมาให้มีคอนโซลกลางเนี่ยเป็นตัวขั้นระหว่างที่นั่งของคนขับกับผู้โดยสารด้านหน้านะคะก็จะโดดเด่นมากๆเลยตัวคอนโซลตัวนี้การใช้งานพวกปุ่มพวกนี้เนี่ยจะเป็นการหมุนนะคะก็เริ่มจาก driving mode ปรับอุณหภูมิของแอร์ซึ่งอันนี้ก็คือเวลาเราหมุนบนจอเนี่ยก็จะแสดงผลเรื่องของแอร์นะคะแล้วเราก็ปรับขึ้นทีละ 0.5 องศาเซลเซียสเรื่องของแอร์นี่เราก็นั่งมาสักพักแล้วนะก็รู้สึกว่าแอร์คันนี้เย็นดีไม่ใช่ฟีลแบบว่าเย็นเจี๊ยบแบบเย็นฉ่ำก็ถือว่าอยู่ในระดับเย็นนะแต่ไม่ได้เย็นมากต้องเอาอุณหภูมิลงต่ำๆเลยนะคันนี้แต่ว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของในวันนี้ที่เราเดินทางนะคะว่าแบบว่าร้อนจนทนไม่ไหวอะไรเงี้ยแอร์เขาก็ทำงานได้เย็นอยู่ใครที่ขี้หนาวเนี่ยคันนี้ก็คิดว่าไม่น่าเป็นปัญหากลับมาที่อุณหภูมินะเมื่อกี้เราปรับไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่โหมดพอเราหมุนปุ๊บเนี่ยหน้าการปรับแอร์ทุกอย่างมันจะโผล่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้ก็คือง่ายที่สุดแหละที่จะเข้ามาที่โหมดเรื่องของอุณหภูมิหมุน1ทีมากลับมาจะเห็นว่าแอร์เนี่ยสามารถที่จะปรับได้นะคะแล้วก็มีเครื่องเขียนด้วยนะคะว่าคลิก2ครั้งเนี่ยจะเป็นการปิดหรือเปิดแอร์เดี๋ยวลองเลยนะใช่นี่ก็คือคลิกที่แอร์จึ๊กๆนี่ก็คือแอร์ปิดสมมติต้องงานปิดแอร์ก็กดเร็วๆ2ครั้งแล้วก็สามารถที่จะเลือกลักษณะของแอร์2ข้างต่างกันได้นะคะก็จะมีให้เลือกทั้งหมด5แบบปัดขึ้นลงซ้ายไปขวาลมอิสระลมสะท้อนลมทิศทางเดียวอันนี้ฉันว่ามันต้องลองเล่นดูแหละว่าเราชอบแบบไหนอย่างที่ตอนนั่งมาเนี่ยก็มีช่วงที่เชิงเลือกซ้ายไปขวาก็รู้สึกว่าก็โอเคนะมันก็มีจังหวะที่มันแบบมีลมเย็นพัดผ่านหรือถ้าเราอยากจะปัดอิสระเนี่ยก็จะต้องเลือกเป็นอิสระก่อนนะคะแล้วก็ปรับทิศทางอันนี้ก็ต้องทำความคุ้นชินกันนิดนึงนะเพราะจะเห็นว่าภาพจำลองของแอร์เนี่ยมันจะระยะเนี่ยมันจะมีความจำกัดนิดนึงมันต้องใช้จินตนาการนิดนึงว่าปัดแบบไหนมันจะเข้าส่วนที่เราต้องการแล้วก็หมดความรู้สึกไร้ลมก็เขาหมายตามนั้นเลยนะคือมันจะหันตัวลมที่ออกมานะครับให้ไม่โดนตัวเราเท่าที่สังเกตดูนะจะเห็นว่าแอร์มันปรับลมต้องกดที่นี่ถ้าเรากดที่นี่เดี๋ยวลองดูว่ามันจะเก็บไปคิดว่าถ้าอันเนี้ยมันจะไม่ออกจากเมนูนะเมื่อกี้เรากดที่ปุ่มตรงกลางมาออกเหมือนกันเลยมันไม่ค้างอยู่ต้องคอยกดบนหน้าจอไม่งั้นมันก็จะออกจากเมนูแล้วก็เรื่องของความแรงของลมเนี่ยปรับได้ถึง7ระดับนะคะอย่างที่เราบอกว่าแอร์ไม่ได้รู้สึกฉ่ำเนี่ยเราไม่ได้เปิดเต็มสตรีมนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าเวลาเปิดเต็มสตรีมนี่ลมก็ออกมาแรงเลยนะแล้วก็เสียงแอร์ค่อนข้างดังพอเราถ่ายรีวิวเราก็ประมาณเบอร์2เบอร์3เนี่ยก็โอเคแล้วคือลมโฟลว์แล้วก็อากาศในห้องโดยสารเนี่ยเย็นกำลังดีค่ะเรื่องทิศทางแอร์อะไรต่างๆก็อยู่ตรงนี้แล้วสิ่งที่ชอบก็คือที่หน้าจอเนี้ยมันค่อนข้างครอบคลุมเรื่องของแอร์หมดแล้วไม่ต้องกดไปหน้าอื่นให้มันซับซ้อนนะคะแล้วก็มีเบาะลมเย็นด้วย3ระดับเลยอย่างที่นั่งมาเนี่ยเชียงปรับระดับ2เนี่ยเชียงรู้สึกว่าเย็นกำลังฉ่ำกำลังดีนะคะโดยที่เบาะลมเย็นคันเนี้ยเขาจะปล่อยลมออกมาที่ตรงเบาะรองนั่งนะคะที่เบาะรองหลังเนี่ยไม่มีนะที่เราเปิดมาเราไม่รู้สึกเลยต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของลมแอร์ถ้าเราจะปรับที่หน้าจอแบบเมื่อกี้ก็ได้หรือว่าเราจะหมุนเอาก็ได้นะคะเราก็จะกลับมาที่โหมดแอร์ให้เราเลยแผงควบคุมอีกแบบนึงนะคะที่เป็นลักษณะของคันโยกนะคะก็ปุ่มแรกเลยนะคะจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปตัวปิดนะคะอันนี้เนี่ยทำหน้าที่ทั้งเปิดลำโพงกับปิดลำโพงนะคะของมีเดียเนี่ยจะเห็นว่าขึ้นบนเป็นปิดนะคะแล้วพอกดอีกทีก็จะเปิดแต่ว่าเขาไม่สามารถปรับเสียงลำโพงได้จากตัวคันโยกนี้นะคุณต้องไปกดปรับที่หน้าจอเองอันนี้ไม่รู้สึกเสียดายนิดนึงคือจริงๆอุตส่าห์มีแผงควบคุมแล้วอะการปรับความดังของลำโพงเนี่ยหรือวอลลุ่มเนี่ยมันเป็นปุ่มที่ใช้ประจำเลยอะจริงน่าจะมีปุ่มนี้มาให้ด้วยแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะคะเปิดปิดแอร์แล้วก็เรื่องของฝ้านะคะก็
ไล่ฝ้าหน้าไล่ฝ้าหลังนะมีสองที่นะคะอีกไฮไลท์หนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวไฟซ่อนนะคะแอมเบียนไลท์นั่นเองซึ่งคันนี้เนี่ยบริเวณด้านหน้าเนี่ยจะมีที่คอนโซลกลางนะคะแล้วก็บริเวณประตูนะคะสำหรับด้านหลังใช่ประตูด้านหลังเนี่ยก็มีไฟเหมือนกันและอันเนี้ยลูกเล่นเขาค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยเรามาดูกันเราก็มาที่โหมดรูปรถนะคะแล้วก็เลือกไฟได้เลยพวกเมนูอะไรต่างๆค่อนข้างออกแบบ UI มาให้เข้าใจได้ง่ายนะฉันรู้สึกว่าไม่ยากแล้วก็ค่อนข้างintuitive คือแบบว่าเอ๊ะตามหลักการแล้วมันควรจะอยู่ตรงไหนตามอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปแล้วก็เจออย่างเรื่องของไฟก็มาอยู่พื้นฐานปรับแต่งบรรยากาศไฟบรรยากาศนะคะก็ปรับความสว่างได้แต่ตรงนี้เราไม่เห็นมันมีปุ่มที่เป็นแบบให้เปิดเป็นแบบไฟความสว่างอัตโนมัติเพื่อปรับระหว่างกลางวันกลางคืนเดี๋ยวเราลองมาดูช่วงกลางคืนกันอีกทีหนึ่งเนาะว่าไฟแอมเบียนไลท์เนี่ยสว่างไปหรือเปล่าหรือเราต้องมาปรับตรงนี้ให้มันเหมาะสมเองเนาะสไตล์ไฟบรรยากาศเนี่ยให้มาถึง3สไตล์เลยนะคือตามทำนองเพลงนะคะอันนี้ก็เปิดปุ๊บนี่ก็เหมือนไฟเทคนะแต่ว่าเป็นฟีลแบบเปิดไฟเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแล้วก็จังหวะกระพริบต่างๆเนี่ยตามทำนองเพลงหรือเราสึกว่าถ้ามันแยงตาไปเราอยากได้สีเดียวนะคะนี่เขาก็มาเป็นฉาดสีเป็นวงกลมมาให้เราเลยนะคะนี่แล้วก็มีภาพจำลองให้ดูว่าตอนนี้คุณเลือกสีอะไรอยู่ซึ่งไฟก็จะปรับตามเลยนะคะเดี๋ยวลองเปลี่ยนมาเป็นสีน้ำเงินนะคะเห็นว่าคอนโซลกลางแล้วก็ตัวด้านข้างนี่กำลังปรับนะเป็นสีเหมือนอันนี้เลือกได้ทั้งแบบคงที่และหายใจนะถ้าเราบอกว่าอยากได้สีเดียวแล้วก็กระพริบนี่ก็ทำได้นะมันก็จะมีบรรยากาศแบบค่อยๆเฟดออกแล้วก็ค่อยๆเข้มขึ้นกลับขึ้นมาเหมือนความแรงของลมในการหายใจของเราเปลี่ยนมาเป็นความเข้มของสีนะคะแล้วก็หลายสีค่ะเมื่อกี้เราก็เลือกใช้แบบนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเชงเปลี่ยนมาเป็นสีนี้ให้ดูนะคะความแข็งแกร่งนี่ที่มันกระพริบอยู่ตรงกลางนี่คือ blind spot นะครับนอกจากจะโชว์อยู่ฝั่งที่มีรถวิ่งมาแล้ว blind spot ทำงานตรงกลางนี่ก็จะกระพริบตามนะครับที่เห็นกระพริบอยู่ตอนนี้คือ ambient light ทั้งคันเนี่ยเขา ambient lightช่วงห้องโดยสารครึ่งแรกนะคะก็คือด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะกระพริบด้วยเลยนะคะเดี๋ยวสมมติมีแบบอย่างการเตือนเมื่อกี้ที่ไฟกระพริบที่คอนโซลกลางแบบนี้เนี่ยนี่ไงตอนนี้มีรถมาด้านข้างนะครับใช่แอมเบียนไลท์ที่ประตูข้างของคนขับนะคะก็จะกระพริบด้วยมัน EQS เลยนะ EQS นี่ก็กระพริบสามารถที่จะตั้งค่าไฟบรรยากาศเนี่ยแบบแบ่งโซนได้นะคะทั้งผู้ขับขี่ผู้โดยสารหน้าผู้โดยสารหลังพอเรากดปิดตรงผู้โดยสารหลังเนี่ยห้องผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าไฟแอมเบียนไลท์เนี่ยถูกปิดไปหรือสมมุติว่าผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยไม่อยากได้แอมเบียนไลท์ก็กดปิดทางด้านนี้ก็จะปิดนะคะแล้วก็นี่นั่งรถมา100กว่ากิโลเมตรแล้วนะแล้วก็มีได้ขับไปช่วงเช้าด้วยเป็นไงบ้างเบาะคันนี้ไม่ได้ออกไปแนวนุ่มนะมันจะแบบออกแนวกระชับหน่อยตึงแข็งนะแต่โดยรวมเท่าที่นั่งมาก็ถือว่าโอเคอยู่นะตอนนี้เราเพิ่งขับมาได้100กิโลนะครับเดี๋ยวดูกันยาวๆนะใช่ก็จะไม่ได้เน้นนุ่มแต่จะเป็นเน้นแน่นแล้วก็บริเวณ headrest จะเป็นแบบฟิกซ์นะคะแล้วก็มีดีไซน์ให้มีตรงวัสดุที่เป็นเหมือนซ้ำสีเหมือนโลหะเนี่ยเป็นวงแหวนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่สรีระของผู้ใช้นะคือถ้าเกิดต่ำลงมาหน่อยนะก็จะมาโดนอาจจะเวลาที่เราปรับเอียงแล้วเราจะนอนใช่หัวเราอาจจะมาโดนพลาสติกนี้ได้นะครับอย่างใน BMW iX เมื่อกี้ซ้อมนอนแล้วนะคะก็ซ้อมมา20นาทีก็หัวก็จะมาตกอยู่ตรงนั้นนะเชงที่สูง150กว่าเซนเนี่ยอันนี้เบาะสามารถปรับดันหลังได้นะครับแล้วก็ปรับได้6ทิศทางเลื่อนหน้าหลังขึ้นลงแล้วก็ปรับตัวพนักพิงนะครับเอียงหน้าเอียงหลังเสียดายว่ามันไม่สามารถปรับยกตรงบริเวณด้านใต้เข่าเราได้นะครับอย่างตอนนี้ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยบางจังหวะเนี่ยมันไม่ค่อยพอดีนะถ้าเราสามารถ
ยกด้านหน้าขึ้นมาได้ก็จะดีนะที่บอกไปหน่อยจริงที่แผงควบคุมด้านบนนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยอันนี้ก็กล่องสำหรับเก็บแว่นตาแล้วก็ตัวไฟนะคะตัวไฟนี้จะเป็นปุ่มกดนะคะซึ่งกดทีหนึ่งก็จะสว่างทั้งสองดวงเลย SOS นะคะด้านขวาสุดนี้จะเป็นปุ่มดับเครื่องนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ไฟฟ้าแล้วก็เป็นรูปขีดทับนะครับจุดเด็ดเลยเนี่ยของเลนส์ด้านหน้ามันก็จะเป็นในส่วนของแผงหน้าจอของคนขับนะคะกับพวงมาลัยที่ดูตัวแผงหน้าจอเนี่ยดีไซน์ให้เหมือนเป็นกรงเล็บของน้องแมวแล้วเป็นวงกลมสักกันซ้อนกันก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยก็มีปุ่มมากมายแล้วก็สะดุดตาที่สุดแน่นอนนะคะก็ต้องเป็นปุ่มสีแดงตัวนี้ Sport Plus นี่นะครับนี่กดทีมีเสียงมาด้วยนะครับซึ่งปกติเนี่ยรถที่ยังไม่ใช่รถสปอร์ตจริงๆนะครับมันจะไม่มีปุ่มเปลี่ยนโหมดมาอยู่บนพวงมาลัยนะครับคันนี้มีสำหรับกดเข้าโหมด Sport Plus นะครับเข้าได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าน้องแมวคันนี้เขาแรงอันนี้เดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวคงได้ลองให้ดูนะครับตอนนี้รถเยอะอยู่ช่วงใกล้ๆกรุงเทพบริเวณด้านหน้านะคะตรงนี้ก็จะใช้สีเทาแล้วก็เมทัลลิกแล้วก็เมทัลลิกที่เป็นแบบสีออกเป็นแบบดมดำนะคะแล้วก็สีดำเข้าใจว่าสามารถเลือกเบาะเป็นสีน้ำตาลได้ด้วยนะในรุ่นเพอร์ฟอร์มานซ์นี่นะครับจะมีตัวเบาะสีน้ำตาลคันนี้ที่เรานั่งมาอินทีเรียเป็นสีดำแต่ข้างในก็ถือว่าเรียบแบบที่ดูดีนะคะไม่ได้รู้สึกว่ามันโล่งเกินไปตัววัสดุเขาดูดีนะครับแล้วเราดูแน่นอยู่นะไปตรงนี้มันเป็นหนังมันมีความนุ่มแน่นใช่ไม่กองแกงบอกได้เลยว่าภายในไม่กองแกงเดี๋ยวมาดูช่องเก็บของกันนะคะอันนี้ที่เปิดก็เป็นแบบแมนนวลนะคะสอนนิ้วแล้วก็ดึงเปิดออกมาได้เลยช่องเก็บของนี่ก็ลึกประมาณนึงแล้วก็มีความสูงเนี่ยพอสมควรนะคะถือว่าเก็บของได้ประมาณนึงเลยใหญ่กว่าหลายๆรุ่นที่เราไปรีวิวมาแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์นะเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีเก็บตัวคู่มือด้วยที่มีความหนาเนี่ยก็ยังเหลือที่อีกเยอะเลยนะคะแล้วก็ช่องค่อนข้างมืดเลยนะเราคิดว่าไม่มีไฟนะไม่แน่ใจคือตอนนี้ที่เห็นจะเห็นว่ามันมืดมากเพราะก็ไม่มีไฟส่องสว่างช่วยอยู่ภายในลำโพงนะคะสำหรับรุ่น Performance เนี่ยจะมีลำโพง Infinity 11จุดดีไซน์สวยอยู่นะคะตรงนั้นทำมาเหมือนของ Benz เลยนะครับใช่คือถ้าใน Benz แล้วได้ลำโพง Burmester มาเนี่ยมันจะลักษณะอย่างนี้เลยมันจะมีความคล้ายกันของดีไซน์อยู่นะอาจจะได้อินสไปเรชันมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนรวมจากหลายสวยๆใช่แล้วก็ตัวไฟแอมเบียนไลท์นะคะอย่างตรงนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นสีดำเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรียบจนเกินไปเห็นไหมจะมีการใช้วัสดุหลายๆแบบนะคะ1 2แล้วก็มาตัดด้วยตัววัสดุที่ทำให้เหมือนเป็นโลหะนะคะ3ตามด้วยแอมเบียนไลท์มีการไล่เส้นสีของตัวได้นะคะเป็นสีเทาด้วยที่เก็บของด้านซ้ายเนี่ยก็จะสามารถวางขวดน้ำแก้วน้ำได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็อีกนิดหน่อยในแง่ที่เก็บของด้านหน้าเนี่ยถือว่ามีจำกัดประมาณนึงนะก็คือจะมีที่ใต้เจ้าคอนโซลเนี่ยนะคะวางได้อีกนิดหน่อยนะคะไม่เยอะใช่ตรงนี้ก็มีไฟแอมเบียนไลท์ส่องลงมาข้างล่างด้วยนี่ดีนะชอบแล้วก็จะมีตัวช่องชาร์จเนี่ยด้านหน้าจะเป็น USB A 2ช่องนะคะแล้วก็ช่อง12โวลต์ต่อมาเลยนะคะจากคอนโซลกลางเนี่ยตรงนี้เนี่ยดีไซน์เขาล้ำมากนะไม่เหมือนใครที่วางขวดน้ำหรือวางแก้วน้ำนะคะก็กดลงไปแล้วก็มีนี่ค่ะที่ยื่นออกมาเพื่อให้วางแก้วน้ำได้พอดีนะคะถ้าต้องการปิดเนี่ยตรงนี้จะมีปุ่มอยู่นะคะก็กด1ทีก็จะเด้งกลับขึ้นมาอีกหนึ่งดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครนะคะก็คือการชาร์จไวเลสชาร์จนะคะรุ่นนี้นี่ให้ปักโทรศัพท์ลงไปค่ะแล้วก็เมื่อเป็นช่องแบบนี้ความกลัวอีกอย่างนึงคือถ้าอะไรที่มันเป็นเล็กๆน้อยๆเศษเหรียญหรือของเนี่ยมันดันตกลงไปจะทำยังไงนะเพราะว่าเนี่ยมันหยิบไม่ได้แน่ๆเขาก็ดีไซน์ให้
มันมีรูนะคะไอตัวช่องนี้มันมีรูอยู่ข้างล่างเพื่อที่จะเอามือเนี่ยมาหยิบพวกเศษเหรียญเศษอะไรที่มันเผลอหล่นไปในช่องนี้ได้ด้วยนี่ก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ช่องเก็บของนะคะตรงนี้ก็น่าจะประมาณกว้างคร่าวๆประมาณสักกว้าง10กว่าเซนแล้วก็ยาวประมาณสัก20นะคะและรุ่นนี้นะคะเป็นพาโนรามิกกลาสรูฟนะคะที่ตรงกลางห้องโดยสารเนี่ยจะมีคานพาดไป1อันอันนี้ติดฟิล์ม 3M มาแล้วนะคะก็จะมีความเข้มก็จะช่วยลดเรื่องของความร้อนลงมาแต่วันนี้เนี่ยช่วงบ่ายๆเนี่ยประมาณบ่าย 4:00 น 5:00 นนะที่เราขับมาเนี่ยอากาศก็30กว่าองศาเราก็รู้สึกว่ามีความร้อนแผ่ลงมาประมาณหนึ่งทั้งบริเวณด้านบนแล้วก็ด้านหน้าแต่ว่าแอร์เขาก็ถือว่าค่อนข้างเอาอยู่ใช่แต่เราก็ไม่แน่ใจนะถ้าเป็นผู้โดยสารด้านหลังจะร้อนขนาดไหนเพราะว่าคันเนี้ยหลังคาเป็นกระจกนะครับแล้วก็ยาวไปถึงด้านหลังเลยนะมันลาดต่ำลงนะครับสไตล์คูเป้เนี่ยมันยิ่งใกล้กับของผู้โดยสารขึ้นยิ่งคนที่แบบสูงๆเนี่ยนี่ขนาดวันนี้ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันรู้สึกเหมือนมีไอร้อนแผ่ลงมานี่ขนาดเราตัวเตี้ยใช่แต่ว่าตัวแอร์ของด้านหลังเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับทิศทางได้ง่ายนะเพราะตัวช่องแอร์มันเป็นวงกลมก็คือหมุนได้เลยมันค่อนข้างจัดการง่ายใช่แต่อันนี้ก็อย่างที่ก๊อฟว่านะต้องแนะนำว่าถ้าใครปกติขับรถแล้วก็จะมีผู้โดยสารด้านหลังด้วยเนี่ยอยากให้ลองไปเทสต์ไดรฟ์หรือว่าจะเช่ามาขับแบบเราก็ได้นะคะจะได้ลองสัมผัสประสบการณ์จริงก่อนที่จะตัดสินใจซื้อและที่ตรงบริเวณคานนะคะก็จะมีไฟด้วยนะคะก็สามารถที่จะกดไฟได้เลยอีกปุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกดเพื่อให้เวลาเราเปิดประตูรถเนี่ยให้ไฟทำงานนะคะถ้าไม่ต้องการก็กดอีกทีไฟเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแล้วก็มีความออกนวลไปทางเหลืองนิดหน่อยแล้วก็มาดูตัวไฟตรงที่บังแดดนะคะของผู้โดยสารด้านหน้าอันนี้เขาทำเป็นแบบกรอบไฟรอบนะอันนี้ก็เจ๋งอยู่ผู้หญิงน่าจะชอบเลยมันแบบให้ความสว่างที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็ไม่ค่อยหลอกตาใหญ่ดีนะกระจกเขาใหญ่ดีดูเหมือนเหมาะกับเวลาแต่งหน้าเขาแบบคิดมาแล้วอ่ะเพื่อผู้ใช้อ่ะชอบชอบแล้วของเธอล่ะเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันใกล้มากเลยนะอาจจะเป็นเพราะเธอยื่นเบาะมาด้านหน้าด้วยปะก็อาจจะมีส่วนมั้งแล้วคันนี้นะคะเขาให้เบาะนวดมาด้วยนะสำหรับคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้านะคะก็ไปที่รูปรถนะคะเมื่อกี้กดผิดนะไปโดน Android Auto แล้วกลับไปก่อนนะออนาไปที่รูปรถค่ะแล้วก็ตรงภายในรถนะคะก็จะมีเบาะนั่งคนขับกับเบาะผู้โดยสารด้านหน้าสำหรับเบาะคนขับเนี่ยก็จะเลื่อนลงมานะคะโหมดการนวดเนี่ยมีให้เลือกถึง5โหมดนะชื่อโหมดก็ดูเข้าใจง่ายอยู่โหมดคลื่นโหมดเลื้อยแบบงูโหมดแมวย่างต้องมีแมวด้วยนะแล้วก็แผ่นหลังนะคะอันนี้ก็จะเน้นนวดที่บริเวณแผ่นหลังแล้วก็โหมดเอวเอวนี้ก็คือจะเน้นที่นวดบริเวณหลังช่วงล่างนะคะความแรงในการนวดเนี่ยปรับได้3ระดับเลยตามปานกลางสูงอันนี้ดีนะเพราะบางคนอยากให้นวดลึกๆแรงๆก็ได้หรือบางคนแบบ อยากให้นวดแบบเบาๆนะก็เลือกได้เบาะผู้โดยสารก็เลือกได้แบบเดียวกันเลยเมื่อกี้ลองเล่นดูแล้วก็สนุกดีนวดใช้ได้ส่วนตัวชอบเบาะนวดเอวนะคะเพราะว่าหลังช่วงล่างเนี่ยพอนวดแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายดีเวลานั่งรถนานๆเนี่ยมักจะชอบปวดตรงนี้สำหรับเชงเวลาเปิดนะคะก็ต้องกดเปิดตรงนี้ก่อนเปิดปุ๊บแล้วก็การนวดจะทำงานเลยนะคะก็เลือกแบบ
อนนี้ขับมาได้163กิโลเมตรนะครับเรามาดูทางช่องขวาสุดตอนนี้163.9กิโลเมตรซึ่งตอนที่ขับได้110กิโลเมตรนะครับผมลองใช้ความเร็วเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะอยู่ประมาณ100ถึง110นะครับแต่ว่ามาดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับมันยังลดลงมาอยู่ที่ 14.8 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรนะครับอันนี้ตอนนี้ก็งงแล้วนะครับว่าเราใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นแต่ทำไมค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานมันลดลงตอนนี้ผมเลยไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าค่าเฉลี่ยตัวเนี้ยมันคำนวณจากอะไรตอนที่เราใช้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะทาง50กิโลเมตรค่าเฉลี่ยมันลดจากประมาณ 18-19 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรลงมาเหลืออยู่ประมาณ 15.3 นะครับแล้วตอนนี้เราใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ค่าเฉลี่ยมันยังลดลงมาอีกก็แปลกใจเหมือนกันตอนนี้เราแวะกินข้าวอยู่ที่ปั๊มปตท.นะครับที่อยู่ก่อนจะถึงเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ตอนนี้เราขับมาได้222กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเราเหลืออยู่ 58% นะครับระยะทางที่โชว์ว่าจะวิ่งได้นี่ขึ้นว่าอีก309กิโลเมตรนะครับยังไงก็คิดว่าน่าจะไปถึงที่ตากอยู่นะครับแล้วก็มาดูที่หน้าจอกลางตอนนี้ตรงใช้พลังงานเฉลี่ยเนี่ยมันขึ้นว่า 15.6 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้ละว่าค่าเฉลี่ยตัวเนี่ยมันคำนวณจากระยะอันไหนนะครับช่วงตอนแรกที่ว่าเราลองวิ่งสัก50กิโลเมตรแล้วก็ใช้ความเร็วคงที่ตอนแรกนึกว่าจะใช่แบบที่คิดละแต่พอลองอีก50กิโลเมตรหลังความเร็วเพิ่มขึ้นแต่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานดันลดลงและตอนนี้มันค่อยเพิ่มกลับขึ้นมานะครับช่วงหลังๆนี้ใช้ความเร็วประมาณ100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้ามันใช้ค่าเฉลี่ยแค่นี้ถือว่าน้อยมากนะครับเพราะว่าเราบรรทุกน้ำหนักมาอีก200กิโลกรัมเดี๋ยวดูตอนเปิดรถนะครับนี่พอเปิดเข้ามานะครับเป็นเสียงเหมือนเกมเลยแล้วก็หน้าจอกลางนี่มีแมวนะครับกับปลาทองเราจอดพักกินข้าวอยู่ที่นี่1ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็2ทุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับไปชาร์จที่ตากนะที่เชลรีชาร์จจังหวัดตากนะครับระยะทางอีก198กิโลเมตรแล้วก็บนหน้าจอเรายังโชว์ว่าเหลืออีก307กิโลเมตรนะครับหลังจากนี้จะเริ่มใช้ความเร็ว100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงละเดี๋ยวดูกันนะครับว่าไปถึงเนี่ยแบตจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เวลาที่เข้าเกียร์ดีนะครับมีเสียงเอฟเฟคขึ้นมาด้วยนะครับตอนนี้ขับมาได้ระยะทาง305กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเราเหลืออยู่ 39% ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลืออีก210กิโลเมตรนะครับที่หน้าจอกลางตอนนี้ก็โชว์ว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับอยู่ที่ 17.5 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรหลังจากที่แวะกินข้าวนะครับแล้วก็ขับขึ้นมาทางกำแพงเพชรเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ความเร็วประมาณ100ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะมีโหมดการขับขี่อยู่ทั้งหมด6โหมดนะครับเริ่มที่โหมดแรกนี่เป็นโหมด Eco นะครับเวลาที่เราจอดรถเนี่ยแล้วกลับขึ้นมาขับรถใหม่นะครับมันก็จะเริ่มที่โหมด Eco ตลอดเลยแล้วก็แอร์เราก็จะตั้งอยู่ที่ Eco นะครับก็อย่าลืมที่จะมาเช็คตรงแอร์นะครับเวลาเราปรับมา Eco ตรงนี้มันแอร์มันจะเป็น Eco แล้วก็บ่อลมเย็นด้วยนะมันจะไม่ได้จำค่าไว้ต้องกลับมาเปิดใช่ก็อย่าลืมเช็คนะครับอ่ะเดี๋ยวสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราตั้งค่าแล้วกลับมาเนี่ยแอร์มันไม่ค่อยเย็นเพราะว่ามันกลับมาโหมด Eco นะครับแล้วก็ในโหมด Eco เนี่ยเวลาที่เราเหยียบคันเร่งลงไปนะครับมันไม่ได้รู้สึกว่าพุ่งสักเท่าไหร่นะครับเป็นการขับแบบนุ่มนวล นะครับการตอบสนองของคันเร่งก็อยู่ในระดับกลางๆคนนั่งก็จะได้ไม่ได้มีอาการเมานะครับแล้วก็โหมดที่2นะครับจะเป็นโหมด Well-being ในโหมดนี้เวลาเราเปลี่ยนมาทีไรนะครับที่ปัดน้ำฝนมันจะต้องปัดก่อน1ครั้งทุกครั้งเลยแล้วก็ในโหมด Well-being นะครับรู้สึกว่าการเซตค่าต่างๆเขาจะเซตมาให้มันเป็นแบบ
ขับสบายสบายนะครับน้ำหนักพวงมาลัยก็อยู่ในน้ำหนักเบาเท่าที่ผมดูในคู่มือนะครับทั้งหมด Eco Wellbeing แล้วก็ Normal เนี่ยน้ำหนักพวงมาลัยจะอยู่ที่น้ำหนักเบานะครับถัดไปต่อจาก Wellbeing นะครับก็จะเป็นโหมด Normal ในโหมด Normal เนี่ยเวลาที่เราเหยียบคันเร่งลงไปการตอบสนองก็จะเร็วขึ้นมานะครับเหยียบลงไปหน่อยรถก็จะพุ่งออกไปก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันกระชากอะไรแรงมากนะครับทีนี้เราไปที่โหมดถัดไปเลยโหมดที่4นะครับโหมดนี้เป็นโหมดสปอร์ตในโหมดนี้นี่แค่เราแตะคันเร่งลงไปก็จะรู้สึกว่าอาการของรถเนี่ยมันดึงขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับแต่ในโหมดสปอร์ตเนี่ยมันก็จะยังไม่มีเสียงจำลองของเครื่องนะครับเราต้องกดเป็นโหมดสปอร์ต plus ที่พวงมาลัยตรงนี้เวลาที่กดเข้าโหมดนะครับตรงหน้าจอด้านหน้าคนขับก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงตามด้วยแล้วก็จะมีเสียงเมื่อกี้ที่เป็นเสียงเหมือนรถแข่งดังขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองดูในโหมดนี้นะครับเวลาที่เรากดคันเร่งลงไปเนี่ยมันจะได้ยินเสียงจำลองของเครื่องมาด้วยนะครับซึ่งบนหน้าจอนะครับมันจะมีการตั้งค่าของ Sport Plus ได้ด้วยก็จะมีเสียงต่างๆนะครับอีก3เสียงคือเราจะปิดก็ได้อย่างตอนนี้เราตั้งไว้รถแข่งนะครับลองเป็นเครื่องหลายสูบดูก็จะมีเสียงดังจำลองขึ้นมาให้เราได้ยินนะครับหรือเป็นเสียง Sportมันจะดังขึ้นมาเบาๆนะครับถ้าช่วงที่เราขับอยู่แล้วก็โหมดรถแข่งอันแรกที่เราตั้งไว้ซึ่งเวลาที่เราจะเลือกนะครับก็เลือกเสียงที่เราต้องการแล้วก็กดยืนยันแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเสียงก็ต่อเมื่อเราต้องออกจากโหมด Sport Plus ก่อนนะครับแล้วก็กลับเข้ามาใหม่อีกทีเดี๋ยวลองเร่งให้ดูนะครับคือเมื่อกี้ตอนแรกก็สงสัยอยู่เอ๊ะทำไมเรากดเปลี่ยนเสียงแล้วมันไม่เปลี่ยนตามก็จะเห็นคำแนะนำเขานะครับก็คือบอกว่าพอเรากดเปลี่ยนเสียงกดยืนยันเสร็จเราต้องออกจากโหมดนะครับแล้วก็กลับเข้าไปโหมด Sport Plus ใหม่ทีถึงมันจะเปลี่ยนเป็นเสียงใหม่ให้ก็ค่อนข้างช่วยให้ขับสนุกขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับเวลาที่เราขับแล้วมันมีเสียงจำลองเครื่องขึ้นมาให้เราด้วยเนี่ยแล้วก็ในโหมดสุดท้ายนะครับจะเป็นโหมด individual นะครับเมื่อกี้ผมในโหมด individual นะครับเราสามารถตั้งค่าได้อยู่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ใต้การตั้งค่าโหมด sport plus เป็นโหมดเฉพาะบุคคลเราสามารถเลือกน้ำหนักพวงมาลัยตั้งไว้ได้เลยนะครับว่าจะให้อยู่ที่ระดับไหนแล้วก็ใน individual นะครับมันจะจำกัดความเร็วไว้สูงสุดที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจริงๆแล้วคันนี้วิ่งได้ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เราสามารถเซตความไวของแป้นคันเร่งได้นะครับก็เหมือนกับว่าถ้า0เนี่ยมันน่าจะประมาณคล้ายๆโหมด Eco แล้วก็ 100% เต็มก็เหมือนโหมด Sport Plus อะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่ารีเจนสามารถตั้งเป็น 0% ก็ได้แล้วก็ตั้งเป็น 100%รีเจนหนักๆเลยนะครับลองความไวแป้นคันเร่งเป็น 0% ดูนะครับอันนี้ลองกดคันเร่งแล้วเดี๋ยวลองเทียบกันกับเมื่อกี้ที่ตั้งเป็น0นะครับแล้วก็มาตั้งเป็น100ดูโอ้ชัดเจนเลย0ก็เหมือนเราใช้โหมด Eco ประมาณนั้นพอปรับขึ้น 100% นะแต่คันเร่งนี้พุ่งออกไปเลยนะครับก็คันนี้ก็ถือว่าตั้งได้ละเอียดดีนะครับก็อย่างในดีพอเราจะเห็นว่าสามารถตั้งรีเจนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้คันนี้สามารถตั้งการตอบสนองคันเร่งเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับตั้งได้เป็นเปอร์เซ็นต์ทั้ง2อย่างเลยเดี๋ยวเรามาลองเครื่องเสียงกันบ้างนะคะตอนนี้เราก็เสียบ USB เข้าไปแล้วนะตัวเพลงที่เป็น License Free ตรงนี้นะคะ
ก็เลือกเล่นเพลงจาก USB CarPlay Android Auto ได้นะส่วนเพลงบลูทูธนี่ยังไม่แน่ใจว่าเล่นยังไงนะเพราะว่าเชงเนี่ยเอามือถือเนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะคะแล้วก็พอเปิดเพลงมันไม่ดังจนกระทั่งเชงต้องคอนเน็ก Android Auto ด้วยเพลงถึงจะดังแต่เดี๋ยวอันนี้เราลองฟังจาก USB กันตอนนี้เราตั้งค่านะคะเดี๋ยวพาไปดูอีควอไลเซอร์นิดนึงก่อนการตั้งค่าระบบแล้วก็เสียงนะคะนี่การตั้งค่าเอฟเฟกต์แล้วก็ตอนนี้เราเลือกเป็นสเตอริโอนะคะแล้วก็อีควอไลเซอร์อันนี้จะให้ปรับได้แค่3อย่างนะคะก็คือเสียงสูงเสียงกลางแล้วก็เสียงต่ำตอนนี้เชงเลือกไว้ที่เสียงสูงเนี่ยบวก6เสียงกลางบวก4แล้วก็เสียงต่ำเนี่ยบวก6นะคะความเร็วอยู่ประมาณ110ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ตอนนี้แบตเราเหลืออยู่ที่ 17% จะวิ่งได้88กิโลเมตรนะครับระยะทางที่จะไปถึงปั๊มเชลที่ตากนะครับที่เราจะไปชาร์จอีก24กิโลเมตรก็คิดว่าน่าจะไปถึงนะครับถ้าไม่ได้ขับเร็วเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะสำหรับน้ำหนักพวงมาลัยนะครับคันนี้มันจะมีตัวช็อตคัทนะครับทางลับที่เราสามารถตั้งน้ำหนักพวงมาลัยได้นะครับก็คือเราลูดลงมาจากด้านบนนี้นะครับมีตั้งค่าหลายๆอย่างเลยนะครับแล้วก็จะมีพวงมาลัยอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราตั้งที่น้ำหนักเบาก่อนคือในโหมดน้ำหนักเบานะครับอันนี้นะครับถ้าเวลาเราลองหักซ้ายขวามันก็จะมีระยะฟรีอยู่นิดหน่อยนะครับที่รถมันจะยังไม่สายลองโหมดสบายนะครับสบายนี้ก็น่าจะประมาณ normal นะกลางคือพวงมาลัยมันก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแบ่งนิดนึงแล้วก็มาลองในโหมด sport นะครับในโหมด sport เนี่ย
น้ำหนักของพวงมาลัยก็จะตึงขึ้นมาอีกนะครับแต่สำหรับผมอะยังว่าโดยรวมนะในหมวดสปอร์ตมันก็ยังไม่ได้หนักมากครับเบาไปนิดนึงแล้วก็พวงมาลัยของคันนี้นะครับตัวเนี่ยความหนาของพวงมาลัยอะมันค่อนข้างเล็กนะครับคือถ้าเป็นคนที่มือเล็กขับหรือผู้หญิงนะครับที่มือเล็กๆหน่อยน่าจะชอบเลยพอดีแต่ว่าสำหรับบางคนที่มือใหญ่นะอาจจะรู้สึกว่าคันนี้ตัวความหนาเนี่ยมันน้อยไปหน่อยเรามาถึงที่ปั๊มเชลแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้แบตยังเหลืออยู่ 11% ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลือ52กิโลเมตรนะครับสำหรับคันนี้นะครับช่องชาร์จจะอยู่ด้านหน้าฝั่งขวาเราก็ขับเข้าได้เลยนะครับอันนี้ให้ดูกล้องรอบคันนะครับอันนี้ตอนนี้มันจะเห็นแต่ว่ากล้องหน้าแล้วก็ตรงนี้เห็นภาพรอบคันแต่ว่าที่เห็นนี้นะครับมันเป็นพวกคราบน้ำนะครับติดเราวิ่งผ่านบริเวณถนนที่มันเพิ่งฝนหยุดตกมาตอนนี้สภาพรถก็ค่อนข้างเปื้อนเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าจอคนขับนะครับระยะทางที่วิ่งมาทั้งหมด 425.6 กิโลเมตรแล้วก็อันนี้นะครับแบตเหลือ 11% กับระยะ52กิโลเมตรทีนี้มาดูที่จอกลางนะครับตรงใช้พลังงานเฉลี่ยเนี่ยมันขึ้นเป็น18กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรนะครับก็อย่างที่บอกว่าค่าเฉลี่ยตรงนี้เราไม่แน่ใจว่ามันเอาไอ้ตัว425กิโลเมตรนั่นมันเฉลี่ยหรือเปล่าหรือว่าเฉลี่ยแค่50หรือ100กิโลเมตรที่วิ่งผ่านมานะครับเพราะว่าเวลาที่เรากดรีเซ็ตเนี่ยค่าเฉลี่ยตัวนี้มันไม่รีเซ็ตตามนะครับสำหรับสเปคคันนี้นะครับบอกว่าชาร์จ DC ได้สูงสุดที่88กิโลวัตต์เดี๋ยวเรามาลองดูไปด้วยกันนะครับว่ามันจะขึ้นไปได้ถึงเท่าไหร่สำหรับกำลังไฟนะครับเมื่อกี้ก็เริ่มชาร์จจาก 11% นี่ดูสภาพรถนะครับเราวิ่งลุยถนนที่มันเปียกน้ำฝนมานะแต่ว่าไม่เจอฝนนะครับมันหยุดไปก่อนที่จะวิ่งมาก็เลยค่อนข้างเลอะสักหน่อยนะครับอันนี้ระหว่างที่ชาร์จนะครับหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้นเป็นกระแสไฟฟ้านะครับมันจะขึ้นเป็นติดลบเพราะว่ามันชาร์จกลับเข้ามาที่ในรถนะครับขึ้นอยู่ที่235แอมป์ซึ่งคูณกับประมาณ400โวลต์เนี่ยมันก็ได้ประมาณ80กว่ากิโลวัตต์นะครับที่มันขึ้นที่ตู้ให้เราเห็นสำหรับในคันเนี้ยมันจะโชว์เป็นกระแสไฟเป็นแอมป์นะครับมันไม่โชว์เป็นกิโลวัตต์แล้วก็ที่หน้าจอกลางนะครับในหน้าจอนี้ก็จะเป็นกราฟิกนะครับที่เป็นไฟวิ่งเข้ามาที่แบตเรานะครับเราสามารถตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ตรงได้จากตรงนี้ด้วยนะครับว่าจะให้มันหยุดชาร์จที่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ดูที่หน้าจอกลางกันอีกครั้งนะครับถ้าเราจะชาร์จจนเต็ม 100% นะครับจะต้องใช้เวลา1ชั่วโมง20นาทีเดี๋ยวผมจะดูจากกำลังไฟดีกว่าว่าถ้ามันเริ่มช้าลงก็จะไม่ชาร์จต่อนะครับก็ระยะทางที่เราจะวิ่งไป261กิโลเมตรอย่างน้อยๆเราต้องชาร์จให้ระยะทางตรงนี้มันขึ้นเป็นสัก350กิโลเมตรนะครับถึงจะพอไว้ใจได้หรือถ้ามันเริ่มชาร์จช้าก่อนก็จะวิ่งไปก่อนนะครับเพราะว่าที่ลำปางยังมีของ Elex by Eget ให้ชาร์จได้แรงๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วคันนี้เราแวะชาร์จที่ Elex ก่อนหน้านี้ก็ได้นะเพราะว่าคันนี้มันรับกำลังไฟได้ไม่เกิน120กิโลวัตต์อยู่แล้วไหนๆจะผ่านมาทางนี้ก็เลยมาลองกับตู้นี้นะครับเราชาร์จมา4นาทีนะครับจาก 11% เนี่ยขึ้นมาเป็น 18% นะครับแล้วก็กำลังไฟเพิ่มขึ้นมาเป็น86กิโลวัตต์นะครับตอนที่เริ่มชาร์จเนี่ยมันเริ่มที่84กิโลวัตต์เดี๋ยวพาดูอุณหภูมิรอบคันของคันนี้นะครับนี้เราเปิดฝากระโปรงหน้านะครับเพื่อที่จะได้ดูอุณหภูมิบริเวณใต้ฝากระโปรงนะครับก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน47องศานะครับซึ่งด้านใต้เนี่ยมันถูกคุมไว้ด้วยพลาสติกนะครับแต่ถ้าเราดูผ่านกล้องก็จะพอเห็น
อุณหภูมิที่มันสะสมอยู่บริเวณนี้นะครับทีนี้ดูรอบๆตัวรถนะครับอุณหภูมิมันก็จะสูงอยู่แถวๆยางนะครับแล้วก็ที่เห็นอุณหภูมิสูงก็จะเป็นคาลิปเปอร์นะครับอุณหภูมิอยู่ประมาณ43องศาอันนี้ไม่แน่ใจว่าที่มันอุณหภูมิสูงตอนนี้อาจจะเป็นลมที่มันระบายออกมาด้วยหรือเปล่าตรงนี้ก็มีลมออกมานิดหน่อยนะครับลมร้อนแล้วก็เดี๋ยวดูอุณหภูมิบริเวณจานเบรกแถวนี้มันอยู่ประมาณ40องศานะครับมันมีลมที่ระบายความร้อนจากบริเวณด้านหน้าออกมาด้วยนะครับก็เลยทำให้อุณหภูมิบริเวณเนี้ยค่อนข้างสูงสักหน่อยอันนี้อุณหภูมิบริเวณล้อหลังนะครับรวมๆก็ไม่ได้มีตรงไหนร้อนเป็นพิเศษนะครับก็มันก็จะร้อนอยู่บริเวณยางแล้วก็เบรกนะครับที่เราวิ่งทางไกลตอนนี้อุณหภูมิมันจะมาสูงอยู่บริเวณล้อหน้าเนี่ยนะครับที่มันมีการระบายความร้อนออกมาจากด้านหน้านะครับตอนนี้เราชาร์จมา10นาทีนะครับแล้วก็กำลังไฟเพิ่มขึ้นมาเป็น87กิโลวัตต์แบตจาก 11% มา 30% นะครับใช้เวลา11นาทีแล้วก็ด้านหน้ารถนะครับระหว่างที่ชาร์จอยู่เนี่ยที่มันมีลมร้อนออกมานิดหน่อยนะครับก็จะได้ยินเสียงที่มันชาร์จอยู่นะครับตอนนี้เป็นเสียงวีดอยู่ด้านหน้านิดหน่อยตอนนี้ชาร์จมาได้15นาทีนะครับระหว่างที่ชาร์จไปเรื่อยๆกำลังไฟก็เพิ่มขึ้นมานะครับมาถึง88กิโลวัตต์แล้วนะครับอันนี้ตามสเปคของคันนี้เลย DC ชาร์จสูงสุดที่88กิโลวัตต์นะครับตอนนี้แบตเราเข้ามา 38% แล้วมาดูที่ระยะทางที่ได้มานะครับเราชาร์จมาประมาณ 15-16 นาทีได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมาประมาณ150กิโลเมตรนะครับที่ตอนเรามาถึงมันเหลืออยู่ประมาณ50กิโลเมตรตอนนี้ขึ้นมา210กิโลเมตรแล้วสำหรับกระจกคันนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยบริเวณคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้านะครับจะเป็นกระจก2ชั้นนี่ที่เห็นนะครับส่วนกระจกด้านหลังนี่ก็เป็นกระจกธรรมดานะครับชั้นเดียวรู้สึกว่ายิ่งชาร์จไปเรื่อยๆกำลังไฟก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้มาที่ 60% แล้วกำลังไฟเพิ่มขึ้นมาเป็น92กิโลวัตต์นะครับจริงๆแล้วมันเพิ่มขึ้นมาก่อนหน้านี้ประมาณ 55-56% นะครับกำลังไฟก็จะวิ่งประมาณ91แล้วก็มา92กิโลวัตต์นะครับเราชาร์จมาแล้ว28นาทีเราชาร์จมาประมาณ28นาทีนะครับระยะทางบนหน้าจอเนี่ยมันขึ้นมา336กิโลเมตรละซึ่งที่เราจะวิ่งไป260กว่ากิโลเมตรนะครับถ้าให้ชัวร์ๆอย่างน้อยเนี่ยต้องได้360กิโลเมตรขึ้นไปนะครับเผื่อไว้หน่อยตอนนี้กำลังไฟยังคงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเกินสเปคนะครับตอนนี้แล้วก็ผมอาจจะชาร์จถึง40นาทีก็ได้ถ้ามันยังไม่ช้าลงก่อนเพราะว่าชาร์จเผื่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปทางข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องขึ้นเนินขึ้นเขานะครับถ้าชาร์จเผื่อก็ขับแบบสบายๆหน่อยเมื่อกี้กำลังไฟขึ้นไปให้เห็นได้สูงสุดถึง95กิโลวัตต์นะครับแล้วก็พอขึ้นมาประมาณ 67-68% มันตกลงมาเหลือ64กิโลวัตต์นะครับตอนนี้ก็ถือว่าชาร์จช้าลงแล้วนะ
เดี๋ยวไปดูระยะทางในรถนะครับตอนนี้ได้มาเท่าไหร่ครับระยะทางบนหน้าจอนะครับขึ้นมาเป็น378กิโลเมตรก็ตอนนี้มันดับกำลังไฟลงเหลือ64กิโลวัตต์เดี๋ยวผมขับไปก่อนแล้วกันครับถ้าถึงลำปางแล้วเนี่ยระยะทางดูเหมือนจะไม่ถึงเชียงใหม่เราก็แวะชาร์จที่ Elex อีกทีก็ได้นะครับดูที่หน้าจอนะครับก่อนจะออกเดินทางต่อแบตตอนนี้ 70% ระยะทางที่จะวิ่งได้อีก383กิโลเมตรนะครับเราใช้เวลาชาร์จไป34นาทีระยะทางที่จะต้องไปอีก261กิโลเมตรนะครับตัวใหญ่เลยนะครับบน Head Up Display แล้วก็บริเวณจอขวาสุดนี้ก็จะเตือนเราขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมปรับเพิ่มความเร็วเป็นสักความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราปรับเพิ่มความเร็วที่ตรงปุ่มนี้นะครับดันขึ้นได้เลยแล้วก็ซ้ายขวานี้เป็นการเพิ่มระยะห่างจากคันหน้านะครับคือเท่าที่ลองใช้มาในวันนี้นะครับไอตัวระยะห่างจากคันหน้าของคันนี้แม้จะปรับไว้น้อยสุดนะครับคันนี้มันมีอยู่4ระยะปรับไว้น้อยสุดเนี่ยมันก็ยังเว้นระยะห่างจากคันหน้าค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็จะมีอยู่จุดหนึ่งที่ต้องระวังคือพอมันเว้นระยะห่างไกลถ้าเกิดมีรถแทรกเข้ามาเนี่ยคันนี้มันจะลดความเร็วลงค่อนข้างกระทันหันอยู่นะครับเดี๋ยวข้างหน้านี้จะมีโค้งนะครับเดี๋ยวเราลองเอาสักความเร็ว110เลยก็ได้นะว่าช่วงที่เข้าโค้งมันจะเข้าโค้งให้ได้เนียนหรือเปล่านะครับแค่ประคองไปนะครับจะให้มันเลี้ยวให้หนูก็เลี้ยวได้อยู่นะครับมันมีชะลอความเร็วลงแค่นิดหน่อยนะครับตอนนี้เข้าโค้งที่ความเร็ว107กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าทำได้ดีนะอาจจะไม่ได้เนียนมากในบางจังหวะนะครับมันจะหักหน่อยนิดนึงแต่ทำได้ดีนะครับนี่เข้าโค้งที่ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวข้างหน้าจะมีโค้งใหญ่อีกทีนะครับจะลองเอาสักความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับไปลองที่เลนขวาดูนะครับเพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่ผ่านจุดกลับรถเดี๋ยวเราดูว่ารถมันจะสายคือบางคันนะครับถ้าจุดกลับรถเส้นตรงที่พื้นเนี่ยมันแยกกันออกแล้วรถมันจะสายตามนะลองดูคันนี้นะนี่ผ่านไปได้ดีนะครับซึ่งบางทีถ้าเป็นทางตรงเฉยๆอ่ะคันนี้มันก็มีแบบสายนิดหน่อยนะครับคือเหมือนมันพยายามจะให้รถอยู่กลางเลนนะครับเอาละข้างหน้านี้ใกล้จะโค้งแล้วนะครับโค้งนี้จะค่อนข้างกว้างหน่อยแล้วก็ลองที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ขนาดจับพวงมาลัยอยู่เบาๆมันยังเตือนให้จับพวงมาลัยเลยข้างหน้านี้เป็นโค้งแล้วก็ค่อนข้างมืดด้วยนะครับดูว่าการเข้าโค้งจะเป็นยังไงนะครับประคองไว้นะครับเดี๋ยวให้นะครับผมไม่ได้หักพวงมาลัยนะมันนึกว่าเราไม่จับพวงมาลัยหรือเปล่าเนี่ยมันลดความเร็วลงแล้วก็รู้สึกมันจะออกจากโหมดเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันนะไม่รู้ว่ามันออกเพราะว่ามันนึกว่าผมไม่จับพวงมาลัยหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วจับอยู่นะเดี๋ยวไว้ถ้าเจอโค้งคล้ายๆเมื่อกี้เดี๋ยวรออีกทีตอนนี้ข้างหน้ามันจะเป็นทางตรงแล้วนะครับอันนี้ผมจะลองให้ดูนะครับเวลาที่ไม่ได้ใช้ Adaptive Cruise Control แต่เราเปิดพวกระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับ
ลาเข้าโค้งนี่มันก็ช่วยเราหักงบพวงมาลัยนิดนึงนะครับแต่มันจะร้องเตือนเรานะครับว่ามันเราเข้าใกล้เส้นจราจรนะครับสมมติว่าเราไปชิดเส้นกลางนะครับเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวมันจะดึงกลับนะครับก็จะหักพวงมาลัยกลับเข้ามาให้อยู่ในเลนลองอีกทีนี่นะครับมันจะดึงกลับประมาณนี้แล้วก็เมื่อกี้นะครับผมวิ่งผ่านบริเวณที่มันจะเป็นจุดกลับรถแล้วมันจะมีลูกศรแยกออกไปขวาเพื่อกลับรถนะครับคือบางทีเนี่ยรถมันก็ไม่รู้นะมันอาจจะสับสนว่าเป็นเส้นเลนมันบางทีมันก็จะเหมือนจะหักรถเราออกไปด้วยนะครับอันนี้เป็นในเวลาที่เราไม่ได้เปิดตัว Adaptive Cruise Control นะครับแต่ตอนที่เปิด Adaptive Cruise Control เนี่ยที่มันมีระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนอันนั้นไม่เจอนะครับข้างหน้านี้เดี๋ยวเจอเส้นที่มันแยกออกไปเป็นที่กลับรถนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าตรงนี้จะเป็นหรือเปล่านี่นะครับตรงนี้ไม่เป็นอาจจะแล้วแต่ตำแหน่งนะครับก็โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้านี้จะเจอโค้งแล้วเดี๋ยวผมจะลองเข้าโค้งที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยการเปิด Adaptive Cruise Control แล้วก็ทำงานร่วมกับตัวช่วยควบคุมรถให้อยู่ในกลางเลนนะครับตั้งความเร็วเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลนซ้ายมีรถนะครับเปลี่ยนเลนกับตอนนี้รู้สึกมันจะเปิดระบบกลับขึ้นมาไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผมเปลี่ยนเลนก่อนพอดีเดี๋ยวลองด้านหน้าแล้วกันตอนนี้ระบบกลับมาทำงานนะครับเราเซตความเร็วไว้ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ผมประคองพวงมาลัยให้ใกล้ที่สุดนะครับแต่ว่ารถมันเลี้ยวให้เราอยู่นะครับเมื่อกี้ก็เตือนขึ้นมาให้จับพวงมาลัยอันนี้ผมจับนะครับแต่ว่าไม่ได้หักพวงมาลัยเข้าโค้งนะครับจะให้รถมันลองเข้าโค้งให้เรานะครับถ้ามันแรงเกินไปมันก็จะลดความเร็วลงมานะครับคือเราเซตไว้ที่120มันลดลงมาที่ประมาณ107-108กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่คันนี้มันค่อนข้างจะเตือนเราเร็วพอสมควรนะครับประมาณ5วินาทีถึง10วินาทีก็จะเตือนให้เราจับพวงมาลัยแล้วแต่โดยรวมถือว่าเข้าโค้งได้ค่อนข้างโอเคนะครับตอนนี้แวะเช็ดกระจกอยู่ระหว่างทางไปเทิร์นนะครับซึ่งเมื่อกี้ตอนที่ผ่านที่ตากมานะเราแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มปตท.ก็มีที่เป็นสถานีชาร์จของ EV Station นะครับมีตั้งแล้วก็ยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการนะครับที่ปั๊มนี้ก็มีเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ตั้งไว้แล้วแล้วก็ยังไม่เปิดใช้บริการนะครับก็ภายในปลายปีนี้ก็น่าจะได้เห็นสถานีชาร์จเปิดขึ้นอีกเยอะเลยนะครับมาดูแอมเบียนไลท์แล้วก็ความสว่างของหน้าจอกันนะคะช่วงที่มืดแล้วแบบนี้นะคะตัว Ambient Light เนี่ยยังตาไหมตอนนี้มันก็ไม่ค่อยนะอันนี้เราปรับสุดหรือยังสำหรับ Ambient Light นะคะเราก็ไปที่เมนูนะคะแล้วก็รถยนต์อันนี้ก็เลือกไฟบรรยากาศนะคะอย่างตอนนี้มันคือ Toggle on ตัวไฟบรรยากาศอยู่แล้วก็ความสว่างตอนนี้ปรับไปที่20เดี๋ยวเราลองปรับไปที่100นะจะประมาณนี้สำหรับแอมเบียนไลท์ไม่ได้มีปัญหาในตอนกลางคืนนะไม่ได้รู้สึกว่ามันแยงตาสักเท่าไหร่แล้วแต่สีด้วยใช่เพราะอย่างผมเป็นสีน้ำเงินเมื่อกี้ปุ๊บก็รู้สึกว่าสว่างขึ้นมาแบบกว่าสีอื่นเลยนะส่วนตัวก็คิดว่าอย่างตอนนี้ค่ะมืดสนิทเนี่ยแอมเบียนไลท์ที่เปิด 100% เนี่ยก็ค่อนข้างสว่างระดับนึงอ๋อพอพูดถึงเรื่องแอมเบียนไลท์นะครับที่ก่อนหน้าเนี่ยผมให้ดูว่าเวลามันมีไบสปอตเนี่ยมันจะกระพริบนะครับซึ่งรถคันนี้เวลาที่ไบสปอตมันกระพริบเตือนไอไฟแอมเบียนไลท์อ่ะมันกระพริบเตือนตามผมก็สงสัยตอนที่เราขับ EQS เนี่ยคือไฟแอมเบียนไลท์มันก็มีกระพริบตามเหมือนกันแต่ทำไมอันนั้นมันไม่รู้สึกว่ามันกระพริบบ่อยคือคันนั้นตัวแอมเบียนไลท์นะครับภายในรถมันจะกระพริบก็ต่อเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มันมีรถอยู่ในจุดอับ
ถึงแอมเบียนไลท์เนี่ยมันจะกระพริบเตือนเราแต่คันเนี้ยเดี๋ยวลองดูนะครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันจะเตือนอะไรหรือเปล่าเนี่ยถึงแม้เราจะขับผ่านเฉยๆนะครับมันติดพร้อมกับไบสปอตที่กระจกเลยนะครับถ้าเป็นจังหวะที่มันมีรถเยอะๆช่วงยังไม่พ้นนครสวรรค์นะครับมันก็กระพริบอยู่ตลอดเวลาเลยเราอาจจะแบบรู้สึกรำคาญนิดนึงมันกระพริบประจำเลยก็สามารถกดปิดโหมดนี้ได้นะคะคือไม่ต้องให้กระพริบเวลาที่มีไบสปอตเตือนนะคะก็คือปิดโหมดการเตือนโดยการใช้แอมเบียนไลท์ไปทำได้เหมือนกันทีนี้ระดับความสว่างที่สำหรับเชนคิดว่ากำลังดีก็คิดว่าน่าจะช่วงมืดๆแบบนี้อาจจะลดลงมาดีกว่านะคะแล้วก็เซ็ตไปสัก20-30% อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ากำลังสวยแล้วก็ไม่แยงตาวันในส่วนของหน้าจอกันบ้างว่าคันนี้เนี่ยมีหน้าจอกลางแล้วก็หัวหน้าจอหน้าปัดของคนขับนะคะตรงส่วนนี้เนี่ยจะปรับอีกที่นึงนะคะสามารถที่จะเลื่อนสวิปนิ้วนะคะจากด้านบนหน้าจอเนี่ยลงมาปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นหมดความสว่างเรื่องของไฟแบ็คไลท์ของรถนะคะเมื่อเป็นหมดสว่างมากเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ถ้าสว่างมากเนี่ยแยงตาแน่นอนนะครับมันมีความจ้าของแสงที่ทำให้รู้สึกว่าแยงตานะก็ปรับลดลงมาตอนนี้ก็ยังเห็นได้ชัดแล้วก็ลดการแยงตาไปได้เยอะเลยนะคะมันปรับเรื่องของแบ็คไลท์ได้แล้วก็ปรับความสว่างได้ด้วยอีกอันนึงนะคะซึ่งอันนี้ก็คือจะเข้ามาจากเมนูที่นี้นะคะเมนูแล้วก็เป็นการตั้งค่าระบบนะแล้วก็เลือกการแสดงผลที่เป็นรูปไฟปรับความสว่างอัตโนมัติแล้วด้วยนะแต่ว่าถ้าความสว่างเนี่ยแล้วก็การปรับความสว่างเนี่ยของหน้าจอคนขับกับหน้าจอการควบคุมส่วนกลางเนี่ยก็แยกกันด้วยนะคะอย่างถ้าเปิดบวก5เลยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ยังตามากมั้ยแต่ก็แอบเมื่อกี้มันมีไฟถนนไงแต่ถ้ามืดๆอย่างเงี้ยรู้สึกสว่างนิดนึงจะแยงตานะต้องเอาลงแบบต่ำๆเอาลงต่ำเป็นประมาณสัก -2-3 เนี่ยน่าจะกำลังดูสบายๆ3ไว้ให้นะคะหน้าจอก็เช่นกันนะคะปรับความสว่างได้สมมติเราปรับไป+5เนี่ยแม้ว่าข้างบนเราจะ toggle on ปรับแสงอัตโนมัติก็ยังรู้สึกสว่างเกินไปสำหรับเช็คกล้องนะคะอันนี้เราก็จะปรับลดลงมาก็ตัวแบ็คไลท์ที่เมื่อกี้เราปรับจากหน้าจอในช็อตคัทก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะโดยรวมแล้วก็คือช่วงกลางคืนเนี่ยสามารถปรับลดความสว่างให้รู้สึกว่าสบายตาได้แล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยช่วงกลางวันกับกลางคืนมันจะเป็นระดับความสว่างที่เราสบายตาเนี่ยคนละระดับกันมันแปลว่าถ้าขับกลางคืนเนี่ยจะต้องเข้ามาปรับนิดนึงแล้วก็เจ้าตัวแอมเบียนไลท์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการปรับสีตามเวลาที่เราปรับอุณหภูมิแอร์ด้วยนะอย่างถ้าเชงปรับอุณหภูมิลดลงก็คือให้ห้องโดยสารเย็นขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าน้ำเงินถ้าเราปรับเพิ่มอุณหภูมินะคะก็จะเป็นสีส้มแดงกด0-100ออกจากไฟแดงในหมวดสปอร์ต plus นะครับโอ้โหฟีลได้อยู่เนี่ยตอนนี้ความเร็ว120 กม./ชม.มีเสียงล้อเกือบฟรีนิดนึงยางคันนี้ยางดีนะครับจังหวะดีนะคือช่วงที่หลังติดเบาะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็มีความมันยังนุ่มนวลอยู่มันยังนุ่มนวลใช่ถึงมันจะกระชากออกแรงแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราลองนะครับแบตเรามีอยู่ 49% มันอาจจะไม่ได้แรงเต็มสเปคเขานะครับปกติถ้าเราจะลองก็ควรจะลองที่แบตประมาณ 90% ขึ้นไปนะครับเราก็ไม่ได้ลองแบบเต็มสมรรถนะนะแค่ 50% แต่ว่าโหฟีลนี้ได้เลยนะครับเสียงจำลองของในหมวด Sport Plus เนี่ยลูกรักข้างนอกนี่กุ้งสิงใช้เล่นเสียงนี้เดี๋ยวจะว่าเลยนะขับรถสปอร์ตอยู่เลยหมายถึงเสียงเนี่ยอันนี้ตอนนี้เราเลือกใช้เสียงแบบรถแข็งเห็นมั้งใช่ๆเดี๋ยวเรากลับไปขับ Normal เหมือนเดิม
ลย์ไปบ้างนิดหน่อยแล้วก็เราดูความสว่างของไฟหน้านะครับก็ค่อนข้างทั่วถึงเลยนะทั้งบริเวณด้านข้างขอบทางซ้ายขวาแล้วก็ตอนนี้ไฟสูงทำงานนะครับก็จะเห็นว่ามันสว่างขึ้นไปบนถึงต้นไม้นะครับถ้าเราลองปิดไฟสูงดูก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็พอไฟสูงทำงานก็จะเติมเต็มส่วนด้านบนนะครับความสว่างเนี่ยก็ถือว่าสว่างไปได้ไกลเลยนะมันจะมีปรับสำหรับชดเชยก้มเงยไฟหน้านะครับเราปรับได้ที่บริเวณแผงด้านขวาของรถนะครับจะเป็นสกอร์ให้เราหมุนผมปรับเห็นไหมครับถ้าสังเกตระยะมันจะใกล้เข้ามาเลยนะครับแล้วก็ปรับไปที่ตำแหน่งศูนย์ก็จะไปอยู่ในตำแหน่งมาตรฐานนะครับถ้าหากเราบรรทุกหนักนะครับหน้ารถเราอาจจะเงยขึ้นแล้วมันไฟมันอาจจะไปแยงรถไปแยงตารถคันหน้านะครับแล้วก็ปรับแก้ตำแหน่งก้มเงยเมื่อกี้ไปแต่อย่างเช่นตอนนี้ที่เราบรรทุกปูนมา200กิโลนะครับรถมันก็ไม่ได้แบบด้านท้ายห้อยลงนะครับยังดูปกติเลยช่วงขึ้นเขานะครับอีกประมาณ40กิโลเนี่ยจะถึงลำปางผมเลยเปิดใช้ตัววันเพดัลนะครับเดี๋ยวจะให้ลองดูค่าการรีเจนนะครับสังเกตที่ช่องขวาสุดนะครับเป็นมันจะโชว์พลังงานที่ตอนนี้เราใช้นะครับ40กิโลวัตต์39กิโลวัตต์แล้วถ้าผมยกเท้าออกจากคันเร่งรีเจนลบ100กิโลวัตต์เลยนะครับกดสุดอันนี้เหยียบสุดเลยนะครับขึ้นไป250กิโลวัตต์อันนี้ยังไม่ได้กดโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็ดูที่ความเร็วสักประมาณ110นะครับแล้วผมยกเท้าออกจากคันเร่งดีเจนเมื่อกี้ก็ขึ้นเกือบลบ100กิโลวัตต์เลยนะครับที่เราขับเป็นทางขึ้นเขานะครับถ้าใช้เป็นวันเพดัลนี้ค่อนข้างสะดวกเลยนะครับเวลาเราขึ้นเนินแล้วก็กดคันเร่งลงไปพอเป็นช่วงที่มันลงเนินเราก็แค่ค่อยๆยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับตามความชันของเนินต่างๆค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวไม่ต้องยกเท้าไปแตะเบรกนะครับยกเว้นว่ารถมันเร็วมากจริงๆเราค่อยแตะเบรกเพิ่มเข้าอีกทีนะครับสูงระดับ110กิโล
่ที่เท่าไหร่2460กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวมาลองดูกำลังไฟในการรีเจนนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมด normal แล้วก็ตั้งรีเจนไว้ที่ระดับต่ำนะครับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วผมจะยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับกำลังไฟที่รีเจนนะครับก็จะอยู่ประมาณ 12-15 กิโลวัตต์นะครับทีนี้มาดูที่รีเจนระดับปานกลางนะครับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งกำลังไฟขึ้นไปถึงประมาณ -40 กิโลวัตต์ครับแล้วก็ในโหมดรีเจนไฮนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งเกือบ -70 กิโลวัตต์เลยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 10% นะครับพอแบตลดเหลือ 10%ที่หน้าจอด้านขวาสุดเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาเตือนนะครับรูปแบตเตอรี่แล้วก็เขียนว่าปริมาณแบตเตอรี่ต่ำนะครับมาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับตอนนี้ก็2:26นาทีนะครับก็ประมาณ10ชั่วโมงครึ่งพอดีแวะกินข้าวไป1ชั่วโมงแล้วก็ชาร์จแบต34นาทีนะครับระยะทางที่วิ่งมาทั้งหมด 683.8 กิโลเมตรความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่78กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสรุปการเดินทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ด้วย Aura 07 Performance นะครับเราเริ่มออกเดินทางกันตอน 4 โมงแล้วก็ไปถึงที่เชียงใหม่ 2:26 นาทีระหว่างทางมีแวะกินข้าวแล้วก็เข้าห้องน้ำนะครับใช้เวลาไป1ชั่วโมง30นาทีแล้วก็มีแวะไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับที่เชลรีชาร์จจังหวัดตากชาร์จแบตจาก 11% ถึง 70% ใช้เวลาไปทั้งหมด34นาทีแล้วก็เราใช้เวลารวมทั้งหมดนะครับทั้งเดินทางแล้วก็แวะระหว่างทางเนี่ย10ชั่วโมง26นาทีนะครับกับระยะทาง684กิโลเมตรเราใช้ไฟไปทั้งหมด 127.41 กิโลวัตต์อาวสำหรับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับอยู่ที่186วัตต์อาวต่อกิโลเมตรแล้วก็พอคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายออกมาก็จะอยู่ที่1031บาทหรือ 1.5 บาทต่อกิโลเมตรนะครับซึ่งตัวค่าไฟเนี่ยมันก็แปรผันนะครับตามสถานีชาร์จที่เราเลือกถ้าเราเลือกจุดที่มันมี off peak มันก็จะราคาถูกกว่านี้นะครับในส่วนของการชาร์จแบตเตอรี่ Aura 07 Performance นะครับในสเปคเนี่ยระบุว่าสามารถชาร์จกำลังไฟได้สูงสุดที่88กิโลวัตต์สำหรับ DC ชาร์จนะครับแต่หลังจากใช้งานจริงเนี่ยพบว่ามันสามารถขึ้นไปสูงสุดได้ถึง95กิโลวัตต์เลยนะครับซึ่งช่วงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่10ถึง 68% เนี่ยเวลาที่เราไปชาร์จนะครับมันจะเริ่มที่ประมาณ80กว่าๆแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มกำลังไฟขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึง95กิโลวัตต์ที่ประมาณแบตเตอรี่ 68% หลังจากนั้นเนี่ย69-79% ก็จะลดกำลังไฟลงมาเหลือ65กิโลวัตต์แล้วก็จะลดลงอีกทีที่ 80% นะครับไปจนถึง 91% จะรับกำลังไฟได้ประมาณ 34-40 กิโลวัตต์ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่34กิโลวัตต์นะครับแต่มีครั้งหนึ่งที่แวะไปชาร์จปตท.มันสามารถขึ้นไปได้สูงสุดถึง40กิโลวัตต์ช่วงแบตเตอรี่ประมาณ 82-85% นะครับแล้วก็ 92-99% เนี่ยกำลังไฟจะลดลงมาเหลือที่21กิโลวัตต์แล้วก็สุดท้ายเลยที่ 99% ถึง 100% จะลดลงมาเหลือที่10กิโลวัตต์นะครับซึ่งถ้าหากเป็นเวลาที่เราเดินทางไกลต่างจังหวัดนะครับแล้วไม่อยากจะเสียเวลาชาร์จนานเราก็ชาร์จในช่วงแบตเตอรี่ประมาณ 11-80% นะครับมันจะได้ไม่เสียเวลานานหรือว่าถ้าเส้นทางที่เดินทางเนี่ยมีสถานีชาร์จเยอะเราอาจจะชาร์จแถวๆ 11-70% นะครับเหมือนที่ผมเดินทางไปเชียงใหม่เนี่ยก็ชาร์จ 11-70% ใช้เวลาแค่34นาทีเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยกำลังไฟมันจะเริ่มดรอปลงนะครับคือสัก65กิโลวัตต์ก็ยังถือว่าโอเคอยู่แต่ถ้าสักเกิน 80% ไปแล้วเนี่ยเหลือ34กิโลวัตต์มันก็จะเสียเวลาชาร์จอีกนานขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับ Aura 07 Performance นะครับ
ระแสไฟที่รับได้สูงสุดระหว่างชาร์จนะครับอยู่ที่233 แอมป์ถ้าเราจะชาร์จให้มันได้กำลังไฟสูงที่สุดนะครับก็จะต้องชาร์จกับสถานีชาร์จที่จ่ายไฟได้เกิน200 แอมป์นะครับถ้าเราไปชาร์จกับตู้ปตท.สำหรับรถคันนี้นะครับมันจะติดข้อจำกัดอยู่ที่สายไม่สามารถจ่ายได้เกิน200 แอมป์กำลังไฟก็จะไม่เกิน80 กิโลวัตต์นะครับถ้าจะชาร์จให้ได้แรงๆก็พวกตู้ Elex by Egad ตู้ Shell Recharge ตู้ AutoWim ของ Lotus นะครับแล้วก็ตู้ PEA บางตู้ที่สามารถจ่ายได้เกิน200 แอมป์นะครับเมื่อคืนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะพา Aura 07เนี่ยขับขึ้นเขาให้ชมกันในคลิปเดียวกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านแม่กำปองกันนะครับเดี๋ยวจะพาขับจากแม่กำปองเนี่ยขึ้นไปกิ่วฟินนะครับซึ่งคิดว่าคันนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าพละกำลังเหลือเฟือขนาดนี้แล้วก็นี่เราบรรทุกน้ำหนักมา200 กิโลนะครับเดี๋ยวมาลองดูการขับขึ้นแล้วก็ตอนลงนะครับก็จะดูเรื่องการรีเจนของคันนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปกันค่ะก่อนขับขึ้นนี่เรามีแบตอยู่ 78% นะครับแล้วก็ระยะทางที่จะวิ่งได้บนหน้าจอ441 กิโลเมตรเราจะขับขึ้นในโหมดสปอร์ตนะครับตรงหน้าจอด้านหน้าพวงมาลัยนี้นะครับด้านขวาสุดตอนนี้เราปรับให้มันโชว์เป็นการใช้พลังงานนะครับมันก็จะโชว์เป็นกิโลวัตต์นะครับถ้าเร่งเครื่องก็จะเป็นตัวเลขธรรมดาแต่ว่าถ้ารีเจนมันก็จะขึ้นเป็นค่าติดลบนะครับทุกโหมดเนี่ยเราสามารถดูตัวค่าพลังงานนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้ากดเป็น Sport Plus ค่าตัวนี้จะไม่มีให้ดูนะครับมันจะกลายเป็นกราฟิกที่เป็นแรง G ขึ้นมาแทนเดี๋ยวจะลองกดให้ดูนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นรูปนี้แทนสำหรับคันนี้นะครับที่ความเร็วไม่เกิน30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะมีเสียงจำลองให้คนด้านนอกได้ยินนะครับเหมือนกันกับ BYD เสียงคันนี้ก็จะเป็นเสียงแบบที่มันค่อนข้างแบบคล้ายๆในสปาดินิ่งนะครับแบบว่าดูแบบคามไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบตื่นตระหนกตกใจอะไรเงี้ยแต่เป็นเสียงที่ให้รู้ว่าเออมีรถมาแล้วก็ไม่ดังเข้ามาในห้องโดยสารมากด้วยนะบางคนไม่ชอบของ BYD ที่มันดังมากเกินอ่ะมีฟีลรถไฟแล้วรู้สึกปวดหัวชอบตัวกล้องมุมด้านข้างของรถคันนี้เราเห็นล้อเนี่ยเห็นเลยเนี่ยว่ามันใกล้หรือห่างกับฟุตบาทขนาดไหนอันนี้ดีนะแล้วภาพก็คมชัดดีคือปกติถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะเปิดขึ้นมาให้กับอีกอย่างหนึ่งไม่แน่ใจว่าดูจากองศาของพวงมาลัยหรือเปล่าครับตอนนี้เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวมันก็เปิดขึ้นมาให้ดูอันนี้สะดวกมากเลยตอนนี้เราก็อยู่ตรงน้ำตกแม่กำปองกันแล้วนะครับหลังจากนี้ไปก็จะเป็นการขึ้นทางสูงชันแล้วนะครับจะมีป้ายเตือนอยู่ด้านซ้ายมือนี่ละทางโค้งหักศอกแบบนี้นะคะเมื่อกี้นี่มองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยแล้วก็ถ้ารถที่เกิดมีรถสวนมาเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นเราเหมือนกันก็จะต้องกดแตรส่งสัญญาณนิดนึงนอกรถเนี่ยอยู่ที่24 องศานะคะกำลังเย็นสบายเลยพอขึ้นเขาแล้วก็อากาศเย็นลงนะวันนี้อากาศเย็นดีเลยนะครับโอเคลองตรงนี้ก็ทางชันแล้วนะครับนี่ต้องระวังหลุมใหญ่อยู่นะครับด้านขวามือเราเมื่อกี้เมื่อกี้ชะลอแล้วก็เร่งออกตัวจากตรงเนินก็ยัง
ทำได้สบายครับคันนี้แตรคันนี้กดง่ายนะครับไม่ได้ความแข็งไม่เยอะเลยใช้นิ้วโป้งกดได้ง่ายๆนะรู้สึกชอบนะรู้สึกว่าหลายๆอย่างอ่ะเขาดีไซน์มาด้วยเขาดีไซน์ประสบการณ์การใช้งานรถคันนี้เนี่ยออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้ใช้รถที่แบบตัวเล็กหรือว่าเป็นผู้หญิงด้วยเนาะที่อาจจะไม่ได้แรงเยอะอะไรเงี้ยใช่เท่าที่ดูรู้สึกว่าทำมาเหมาะกับผู้หญิงใช้เหมือนกันนะคันนี้ดูทางนี้เป็นหลุมพอสมควรเลยนะครับส่วนผู้ชายอยากใช้ก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้แบบมีอะไรที่เกิร์ลี่จนเกินไปอะสำหรับความรู้สึกนะคือถ้าชอบสไตล์ที่มันมีความน่ารักเป็นเอกลักษณ์ของออร่านี่ก็ใช้ได้คิวสุดนี่น่าจะเป็นตอนกดสตาร์ทรถเนี่ยแหละแล้วก็มีภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกแมวแล้วก็ปลาทองนะครับโอเคข้างหน้านี้จะขึ้นช่วงที่ชันแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ชันเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยเวลาเรามองมาเห็นจะรู้สึกว่ามันชันมากครับชันจริงอันนี้เราลองขึ้นแบบค่อยๆนะครับแล้วถ้าเราลองเหยียบคันเร่งลงไปลึกๆดูนะครับฟุ้งขึ้นสบายนะครับลองชะลอช้าๆแล้วก็เร่งออกตัวไปใหม่ก็ทำได้สบายทางค่อนข้างแคบนะครับจากแม่กำปองขึ้นมากิลฟินเราก็ต้องหาจุดที่เอาไว้แอบหลบรถคันที่สวนมาให้ดีๆนะบางช่วงมันอาจจะแคบมากแตรนี่กดง่ายแล้วก็ดังดีใช่เสียงแตรคันนี้ดังดีแค่ลองขับชะลอขึ้นนะครับคือถ้าเรากดคันเร่งลงไปลึกๆมันก็ขึ้นได้แบบเร็วๆเลยใกล้จะถึงแล้วนะครับตอนนี้ถึงป้ายอีกนิดพิชิตป่าเมี่ยงแล้วแล้วก็สำหรับรถไฟฟ้านะครับถ้าบางรุ่นที่มันเป็นรุ่นเล็กๆหน่อยกำลังไม่ได้เยอะนะครับเราก็อาจจะต้องระวังเรื่องของมอเตอร์นะครับว่ามันจะร้อนหรือเปล่ามันก็จะขึ้นเป็นรูปเต่าขึ้นมาโชว์นะครับก็อาจจะต้องจอดพักแป๊บนึงแล้วก็ค่อยขับต่อนะครับตอนนี้ขึ้นมาถึงเรียบร้อยนะครับก่อนขึ้นแบตมี 78% ระยะทางที่จะวิ่งได้441กิโลเมตรอันนี้เราขึ้นมาถึงแบตเหลือ 72% นะครับลดลงไป 6% ดูที่หน้าจอนะครับตรงนี้แบตเตอรี่เหลือ 72% แล้วก็ระยะทางเหลือ417นะครับระยะทางที่หายไปนี่24กิโลเมตรแต่เราวิ่งขึ้นเขามาระยะทางประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะครับจากจุดที่เริ่มต้นเดี๋ยววัดดูอุณหภูมิจานเบรกก่อนขับลงนะครับแล้วก็พอขับลงไปแล้วเราค่อยมาวัดดูอีกทีว่าอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่นะครับดูอุณหภูมิจานเบรกล้อหน้านะครับจะอยู่ประมาณ32นะอุณหภูมิจานเบรกล้อหลังก็ประมาณ30นะครับหน้าหลังก็ประมาณ30ถึง32หน้าจอก่อนขับลงนะครับแบตเตอรี่มี 71%แล้วก็ระยะทางโชว์ว่าจะวิ่งได้อีก415กิโลเมตรนะครับเราจะขับลงด้วยโหมด normal นะครับแล้วก็จะลองตั้ง regen ไว้ที่สูงสุดอันนี้เดี๋ยวผมลองเช็คดูก่อนคันนี้
ว่าถ้าเราขับความเร็วต่ำกว่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วอย่าเบรกก็ไม่รีเจนนะครับสังเกตว่าคานไม่ติดลบลองเพิ่มความเร็วเป็นสัก15พอเกิน10ขึ้นไปนะครับสังเกตว่าเมื่อกี้มันขึ้นเลขติดลบประมาณลบ2ลบ5กิโลวัตต์ก็สำหรับคันนี้นะครับรีเจนจะทำงานที่ความเร็วมากกว่า10กิโลเมตรขึ้นไปนะครับ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงลองดูอีกทีนะครับตอนนี้ไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหยียบเบรกให้ลึกยังไงก็ไม่รีเจนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองเปิดเป็นวันเพดอลไปแล้วก็แตะคันเร่งออกไปที่ความเร็วต่ำกว่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอยกเท้าออกจากคันเร่งรีเจนให้ด้วยนะครับในโหมดวันเพดอลที่ความเร็วต่ำกว่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ก็ที่เราลองให้ดูได้นะครับเพราะว่าช่วงตรงนี้มันไม่มีรถวิ่งผ่านไปมาเลยนะครับแล้วก็โหมดมันเพดอลนะคะภาษาไทยเนี่ยบนหน้าจอมันจะเขียนเป็นโหมดคันเร่งอัจฉริยะเท้าออกจากคันเร่งนะครับลองดูเมื่อกี้ช่วงเนินอ่ะรถมันจะไหลแต่พอมาเป็นช่วงทางราบอย่างเงี้ยหยุดสนิทครับถ้ารถคันที่มีวันเพดอลมันก็ค่อนข้างสะดวกเวลาที่ลงเขานะครับถ้าตรงนี้ผมยกเท้าออกจากคันเร่งนะมันเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆนะถนนเส้นนี้มันค่อนข้างแคบนะครับจะปล่อยให้มันความเร็วสูงกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปมันก็ค่อนข้างอันตรายนะครับเส้นทางนี้ก็มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งเหมือนกันนะครับถ้าขับไม่ระมัดระวังแล้วก็ไม่ได้เช็คสภาพรถมาให้ดีๆก่อนตอนนี้ถ้าดูจากกำลังไฟแล้วมันจะติดลบเป็นหลักเลยผมแค่คอยยกเท้าออกจากคันเร่งให้มันชะลอความเร็วนะครับแล้วก็คอยแตะเบรกช่วยถ้ามันเร็วเกินไปถ้าเป็นรถคันที่มันมีกำลังไฟโชว์บอกแบบนี้นะครับก็ง่ายต่อการสังเกตนะว่ารถเรามันรีเจนทำงานหรือเปล่าเพราะอย่างเวลาที่มันไม่รีเจนนะครับเราเหยียบเบรกลงไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น0นะแปลว่าตอนนั้นอ่ะมันไปใช้เบรกทำงานนะครับอย่างคันนี้ถ้าสมมุติเราขับแล้วใช้ Adaptive Cruise Control นะครับตัวรีเจนมันจะไม่ทำงานถ้าเราคอยสังเกตดูนะครับเวลาที่มันขับเข้าไปใกล้คันข้างหน้าแล้วมันจะชะลอความเร็วลงตัวค่ารีเจนของคันนี้มันจะไม่มีติดลบเลยนะครับผมสังเกตดูตรงค่าการใช้พลังงานนะคือมันแทบจะติดลบอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าตัววันเพดอลเขาทำงานนะครับผมก็คอยแตะเบรกเพิ่มส่วนบริเวณที่มันเป็นทางมันราบๆหน่อยก็แค่แตะคันเร่งลงไปนิดๆหน่อยๆแต่มันยังขึ้นติดลบอยู่ตลอดเวลาเลยแสดงว่าใช้การรีเจนล้วนๆเลยนะเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกมันขึ้นมา
ถึง52องศาเลยนะครับทั้งที่มันขึ้นว่ารีเจนมาตลอดเลยแปลกเหมือนกันถ้าเอามือไปแตะๆนี่ก็ร้อนเหมือนกันนะครับ53 54องศาที่ล้อหน้าแล้วเดี๋ยวมาดูล้อหลังนะครับอุณหภูมิจานเบรกล้อหลังก็เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ40กว่าองศานะครับงงเลยครับคราวที่เอาทั้ง Dpol หรือ BYD เวลาเราลงเขานะถ้ามันขึ้นค่ารีเจนเป็นติดลบนะมันจะไม่ได้มาใช้จานเบรกสักเท่าไหร่นะครับดูฝั่งซ้ายบ้างอันนี้ล้อหลังฝั่งซ้ายนะครับ42องศาแล้วก็ล้อหน้าฝั่งซ้ายอุณหภูมิจานเบรกของล้อหน้านะครับทั้งซ้ายทั้งขวาอยู่ประมาณ50กว่าองศาเลยนะครับนี่ลงมาระยะทางสั้นๆแล้วถ้าจะดูจากระยะทางที่ผมกดเบรกเพิ่มก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะเราเปิดวันเพดอลลงมาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจการทำงานเหมือนกันนะครับทั้งที่ค่ารีเจนมันขึ้นว่ารีเจนขึ้นมาตั้งเยอะนะแต่จานเบรกก็ถือว่าใช้พอสมควรเลยนะครับอุณหภูมิขึ้นมาขนาดนี้เมื่อกี้อุสามโมว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ผ้าเบรกกับจานเบรกนะครับแต่กลายเป็นว่าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็สูงในเกณฑ์ที่ปกติไหมก็ระยะทางมันยังไม่เยอะไงทีนี้ถ้าลงเป็นระยะทางยาวๆเช่นอ่างขางแล้วเราเข้าใจว่ามันติดลบแบบเนี้ยไม่ใช้ผ้าเบรกจานเบรกก็ไม่แน่นะมันอาจจะร้อนเกินก็ได้เลยไม่ชัวร์เลยครับทีนี้ถ้าทำยังไงดีถ้าลองปิดวันเพดอลไปเลยเราตั้งรีเจนเป็นสูงอย่างเดียวนะครับเมื่อกี้อุณหภูมิอยู่ประมาณ52องศาถ้าเราขับลงต่อไปอีกนิดนึงเนี่ยดูว่าอุณหภูมิมันจะเพิ่มหรือเปล่าครับเช็คดูอุณหภูมิสักหน่อยว่ามันจะเมื่อกี้มันอยู่ประมาณ50ถึง52นะครับที่ดูไปด้วยกันดูอีกสักทีนึงดูที่จานเบรกด้านหน้านะครับรู้สึกว่าตอนนี้อุณหภูมิไม่เพิ่มนะครับอุณหภูมิลดลงมาเหลือประมาณ50นะครับแล้วก็ไปดูที่ล้อหลังกันอุณหภูมิล้อหลังอยู่ที่38นะครับรู้สึกว่าอุณหภูมิจานเบรกจะลดลงครับเดี๋ยวผมลองขับขึ้นไปใหม่อีกทีนะครับทีเนี้ยจะลองลงแบบไม่เปิดวันเพดอลนะครับว่าอุณหภูมิจานเบรกมันจะเพิ่มไหมอาจจะขึ้นไปสักกลางทางก็น่าจะพอสรุปได้นะครับตอนนี้ก็เกือบจะ6โมงแล้ว
อุณหภูมิจานเบรกตอนนี้อยู่ประมาณ 46-47 องศานะครับสำหรับล้อหน้าแล้วก็มาดูที่ล้อหลังล้อหลังลดลงมาเหลือประมาณ35องศาละโอเคเดี๋ยวขับลงกันครับช่วยขับลงเขานะครับ Hill Descent Control อย่างเช่นใน BYD ในคู่มือเขาก็จะบอกไว้นะครับถ้าเราใช้ตัวโหมดนั้นอ่ะมันเป็นโหมดที่ช่วยลงเขาก็จริงนะครับแต่ว่าช่วยลงโดยการใช้เบรกนะครับมันจะไม่ได้ใช้รีเจนอันนั้นก็ต้องระวังเรื่องเบรกร้อนเหมือนกันนะครับคู่มือเขาก็เขียนเตือนไว้เหมือนกันถ้ามันลงเป็นระยะทางชันแล้วก็ยาวมากๆเนี่ยก็ต้องระวังเบรกร้อนเหมือนกันนะครับถ้าเป็นไปได้เราพอจะขับลงได้ก็เปิดรีเจนเป็นไฮไว้ครับแล้วก็คอยสังเกตค่าการรีเจนถ้าเมื่อไหร่ที่แตะเบรกแล้วมันยังเป็น0นะครับก็แปลว่ามันใช้เบรกนะครับหรือบางทีที่มอเตอร์หรือแบตเตอรี่มันร้อนเกินพวกรีเจนมันก็จะไม่ทำงานเหมือนกันนะครับถ้าเราขับรถลงเขาเนี่ยต้องคอยสังเกตให้ดีนะครับแล้วก็เวลาไปขึ้นเขาถ้าเกิดมีที่ชาร์จก็ไม่ควรจะชาร์จไว้เปอร์เซ็นต์เยอะๆนะครับถ้าแบตมากกว่า 95% ขึ้นไปเนี่ยรถหลายรุ่นก็อาจจะไม่รีเจนเหมือนกันนะครับแล้วเราขับลงมาเรื่อยๆมันก็ยิ่งชาร์จกลับเข้าไปอีกแบตยิ่งสูงก็จะไม่รีเจนนะครับลงมาถึงจุดเดิมละเมื่อกี้ที่เราวัดแล้วอุณหภูมิจานเบรกขึ้นไปประมาณ50กว่าองศานะครับเดี๋ยวลงไปวัดดูรอบนี้นะครับโดยการที่เราไม่ใช้วันเพดอลอุณหภูมิจะสูงขึ้นหรือเปล่าเท่าที่ดูนะครับก็รู้สึกว่าอุณหภูมิจานเบรกก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับแต่ยังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยไม่เท่ากับตอนแรกที่เราลงมาแต่อันนั้นมันเราลงมาระยะทางไกลกว่าอีกนิดนึงนะครับอาจจะเป็นการทำงานของแต่ละยี่ห้อที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าพวก BYD หรืออย่าง DePaul ที่ล่าสุดเอามาเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกแทบจะไม่ต่างจากตอนที่เราเริ่มลงจากด้านบนสุดเลยนะครับอันนี้เพิ่มขึ้นมาที่48องศาแล้วก็มาที่ล้อหลังนะครับอุณหภูมิจานเบรกอยู่ประมาณ 36-37 นะครับช่วงที่วัดก่อนที่เราจะขับลงมันก็อยู่ประมาณ 35 ก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็ได้ทดลองให้ดูนะครับเผื่อใครเอามาลงเขาระยะทางไกลๆก็อาจจะได้ระวังตัวจานเบรกไว้ด้วยเหมือนกันถ้าเราลงทางชันเป็นระยะทางยาวๆสำหรับแม่กำปองกิ่วฟินนี่ระยะทางยังสั้นๆนะครับหรือว่ามันจะค่อนข้างชันมากไม่แน่ใจว่าถ้าเราไปลงอย่างเช่นดอยอ่างขางนะครับรีเจนลงมายาวๆเลยระยะทางมันไกลกว่ากันนะครับอุณหภูมิจานเบรกก็น่าจะขึ้นไปเยอะกว่าแต่โดยปกติแล้วนะครับถ้าอย่างเช่นเป็นรถน้ำมันอะไรอย่างนี้เวลาที่เราลงเขาอ่ะก็ไม่ควรแตะเบรกค้างยาวๆนะครับเราก็อาจจะแตะปล่อยบ้างอันนี้เราได้รีเจนมาช่วยแล้วก็แตะเบรกในบางช่วงนะครับที่รถมันเร็วเกินเราก็ใช้รีเจนไปด้วยซึ่งถ้าเป็นรถน้ำมันเขาก็จะใช้เอนจิ้นเบรกมาช่วยชะลอความเร็วแล้วเราก็แตะเบรกเพิ่มถ้าหากมันความเร็วเยอะเกินนะครับตอนนี้ก็ลงมาถึงเรียบร้อยนะครับจุดที่เราเริ่มขับขึ้นแบตเตอรี่ตอนนี้มี 72%ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลือ385กิโลเมตรนะครับสุดท้ายเราได้ขับขึ้นไปใหม่เพื่อดูการทำงานของรีเจนคันนี้ทีนี้มาสรุปการใช้งานออร่า07 Performance คันนี้นะครับก็ตั้งแต่ขับออกจากกรุงเทพเลยแล้วก็ช่วงแรกปกติผมจะพาลองทดสอบเพื่อดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ความเร็ว80กิโลเมตรแล้วก็100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่พอดีคันเนี้ยไอ้ตัวจับทริปมิเตอร์ของเขาอ่ะ
ถึงแม้ว่าเราจะรีเซ็ตทริปแล้วนะครับแต่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอ่ะมันไม่รีเซ็ตตามนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาคำนวณจากระยะทางตัวไหนกันแน่คือช่วงแรกที่ผมได้ลองขับสัก50กิโลเมตรใช้ความเร็วประมาณ 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยโอเคก็ได้เห็นแล้วค่าเฉลี่ยมันลดลงจากประมาณ 18-19 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรนะครับตอนที่เราเริ่มขับมันลดลงไปเหลือประมาณ 15.3 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรผมก็เลยเข้าใจว่ามันน่าจะคำนวณที่ระยะ50กิโลเมตรมั้งทีนี้พอขับต่อไปอีก50กิโลเมตรใช้ความเร็วเพิ่มเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับกลายเป็นค่าเฉลี่ยต่ำลงกว่าเดิมไปอีกไปอยู่แถวๆประมาณ14กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรนะครับมันอยู่14กว่าๆแต่จริงๆเราใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นมันควรจะใช้ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนะก็เลยค่าตัวนั้นอาจจะใช้ไม่ได้ละเดี๋ยวผมจะใช้วิธีชาร์จเต็มแล้วก็เอาค่าพลังงานทั้งหมดที่เราใช้ตั้งแต่กรุงเทพถึงเชียงใหม่นะครับแล้วก็ชาร์จกลับโดยตู้ชาร์จ DC นะครับเอามาหารเฉลี่ยกับระยะทางเอาว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานมันอยู่สักเท่าไหร่นะครับซึ่งในคันที่เป็น BYD Seal Performance ก็ใช้วิธีคล้ายๆกันเพราะว่าของ BYD อ่ะมันก็ไม่มีสรุปค่าเฉลี่ยตลอดทริปทั้งหมดให้ดูเหมือนกันนะครับคันของ BYD เขาก็จะสรุปให้แค่50กิโลเมตรที่ผ่านมาที่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับต่อมาพูดถึงเรื่องเบาะนะคือคันนี้ผมรู้สึกว่าตัวเบาะกว่าจะปรับให้มันพอดีกับตัวเราได้ก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งเหมือนกันนะครับประมาณ300กิโลเมตรแรกเนี่ยขับแล้วรู้สึกว่ามันปวดบริเวณหลังช่วงล่างนะครับพอได้แวะพักกินข้าวแล้วก็ลองปรับเบาะดูใหม่พอมันเริ่มเข้าที่ก็ช่วงหลังขับจนถึงเชียงใหม่เนี่ยก็โอเคนะครับอาการนั้นก็หายไปก็ถ้าปรับได้ที่แล้วก็ต้องเมมโมรี่ไว้นะครับสำหรับคันเนี้ยเราสามารถเมมได้3โปรไฟล์เลยนะครับแล้วก็เวลาเมมเบาะเนี่ยมันก็จะจับคู่กันกับกระจกมองข้างด้วยนะครับเผื่อว่าเราเปลี่ยนคนขับนะได้ถึง3คนนะก็คือสำหรับโปรไฟล์ของเบาะคนขับนะคะก็ส่วนของเชงเนี่ยก็รู้สึกว่าเบาะเนี่ยก็ไม่ค่อยดันหัวเท่าไหร่นะแต่ก็มีดันนิดหน่อยแล้วก็เหมือนกันคือต้องพยายามปรับหาจุดที่รู้สึกว่ากำลังพอดีซึ่งก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้พอดีสักทีเดียวมันก็กลางๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ดีไซน์ของเบาะเนี่ยหลายๆแบรนด์รวมถึงคันนี้เนี่ยมันชอบทำเจ้าวงแหวนเนี่ยเป็นวัสดุคล้ายๆกับโลหะเนี่ยไว้ตรงนี้ด้วยซึ่งก็จะมีปัญหานิดหน่อยนะสำหรับคนตัวเล็กอย่างถ้านั่งอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้ชนเพราะว่าบริเวณเฮดเรสต์มันดันออกมาแต่ถ้าเอนเบาะลงไปนอนเนี่ยก็จะโดนตัวนี้อยู่ใช่เพราะวันเนี้ยในรถคันนี้มันจะมีโหมดคล้ายๆเอาไว้พักผ่อนนะครับพอเรากดมันก็จะปรับเบาะเอียงลงไปให้ถ้าเรานอนเนี่ยอย่างผมตัวที่มันไม่ได้สูงนะครับหัวมันจะมาโดนพลาสติกตรงนี้นะครับเหมือน BMW iX เนี่ยไอ้พลาสติกที่อยู่ตรงนี้หัวเราจะไปชนมันนะครับใช่แต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับสรีระของแต่ละคนนะก็ถ้าใครสนใจคันนี้ก็อยากให้มาลองเองด้วยแล้วก็ส่วนวัสดุของเบาะนี่ก็รู้สึกว่าเขาทำมาสไตล์เป็นเบาะนุ่มแน่นซึ่งก็โอเคนะคือไม่ได้นุ่มแบบยวบลงไปใช่เรานั่งจะไม่รู้สึกว่ามันแบบนุ่มลงไปมันออกแนวกระชับซะมากกว่าใช่แล้วก็ส่วนที่นั่งของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยเสียดายนิดหน่อยที่ไม่สามารถปรับตรงบริเวณเบาะรองนั่งที่ช่วงสะโพกช่วงก้นนะคะให้มันขึ้นลงได้เหมือนกันฝั่งคนขับก็ไม่ได้คันนี้ส่วนตัวเลยคิดว่าอาจจะเป็นสาเหตุนึงที่บางทีบางคนชอบให้มันแบบย้อยลงไปบางคนชอบยกขึ้นมาเชงจะชอบให้มันยกขึ้นมากว่านี้นิดนึงนะคะก็โดยรวมก็รู้สึกว่าเอาเบาะกลางๆแต่ก็ไม่ได้รำคาญมากเพราะว่ามันไม่ได้ดันศีรษะมากแต่ก็ยังให้ตัวนวดหลังมาด้วยนะสำหรับเบาะคู่หน้านะครับแล้วก็มีแอร์ที่เป่าขึ้นมาจากบริเวณเบาะนั่งตัวด้านล่างนี่นะก็ยังเหมาะกับประเทศไทยอยู่นะครับคือยังมีความเย็นเพิ่มขึ้นมาเวลาที่เราขับรถทางไกลแดดร้อนๆหรือขับในเมืองอย่างนี้นะครับก็ช่วยได้พอสมควรเลยแถมปรับได้ถึง3เบอร์เลยนะเชงเปิดประมาณเบอร์2ก็รู้สึกว่าเย็นสบายแล้วก็สามารถใครที่แบบขี้ร้อนนะเปิดไปถึงเบอร์3ได้เลยต่อมาก็เป็นพวกการใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะครับก็โหมดที่ให้มาก็ถือว่าโอเคเลยนะมีหลายโหมดให้เราได้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็น Eco Normal หรือว่า Sport Plus นะครับใน Sport Plus เนี่ยก็ช่วยให้เวลาที่เราขับทางไกลก็
สนุกขึ้นมาพอสมควรนะครับด้วยเสียงจำลองเครื่องยนต์นะครับในโหมดสปอร์ตก็พอช่วยได้นะครับเวลาเราขับเวลากลางคืนทางไกลอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบง่วงนอนหรืออะไรไปบ้างนะครับก็ดีดีครับคันนี้โหมดแค่โหมด normal เนี่ยมันก็รู้สึกว่าแรงมากละส่วนใหญ่ขับก็เป็นโหมด normal นะครับนานๆทีก็ขับโหมดสปอร์ตเอาสนุกบ้างอะไรประมาณนั้นช่วงล่างคันนี้ก็ทำได้ผมถือว่าเดิมๆจากโรงงานเนี่ยเซตมาได้ดีเลยทีเดียวซึ่งมีได้ลองขับเข้าโค้งหรืออะไรโค้งต่างๆนะครับบนดอยขุนตาลเนี่ยใช้ความเร็ว120เนี่ยได้ถือว่ายังมั่นใจอยู่นะครับบางคันนี้100กว่าๆก็จะเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจแล้วเพราะว่าคันนี้เวลาที่เราขับเข้าโค้งอ่ะแทบจะไม่รู้สึกถึงอาการโยนเลยนะอืมใช่ๆหรือถ้าเราเทียบกับคู่แข่งอะไรประมาณสัก BYD Seal อ่ะอันนั้นเวลาเราเข้าโค้งเร็วๆหน่อยอาจจะรู้สึกถึงอาการโยนขึ้นมานะหรือถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นซีลพรีเมียมอันนั้นจะเยอะหน่อยนะเวลามันผ่านทางที่มันเป็นคลุกคลาหน่อยจะรู้สึกว่าท้ายมันอาจจะมีอาการเด้งเด้งหน่อยนิดนึงปุ๊บแต่ถ้าคันนี้ไม่ค่อยมีเลยครับใช่ก็รู้สึกว่าทุกโค้งที่กับเขาขับเข้าเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่มีอาการหวาดเสียวค่ะก็โดยรวมนะครับสำหรับช่วงล่างเนี่ยตั้งแต่ขับในเมืองแล้วก็ขับทางไกลนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นทางที่มันขรุขระหน่อยก็รู้สึกว่าคันนี้เซตมาในแนวแบบว่าพอดีพอดีนะครับนุ่มหนึบกำลังดีมันไม่ได้แบบว่านุ่มย้วยหรือว่าในบริเวณที่เราขับผ่านทางขรุขระมันก็ไม่ตึงตังนะครับอยู่ในระดับกลางๆนะโอเคดีเลยจริงครับก็รู้สึกว่าดีเพราะว่าขับผ่านทางขรุขระมาสักพักแล้วนะคะขับมาหลายร้อยกิโลแล้วเราก็ลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่าการขับขี่มันค่อนข้างสมูทมากใช่ทั้งแล้วก็อย่าลืมนะครับเราบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลใช่เรื่องของเสียงภายในห้องโดยสารนะคะก็ค่อนข้างเก็บเสียงได้ดีนะคะคือเสียงจากภายนอกเนี่ยเข้ามาค่อนข้างน้อยครับก็ที่บอกว่ากระจกคู่หน้านะครับมันเป็นกระจก2ชั้นแต่กระจกสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับจะเป็นกระจกธรรมดานะครับแต่ก็ยังถือว่าเก็บเสียงได้ดีนะครับเพราะว่าตัวกระจกเนี่ยก็เป็นเฟรมเลสด้วยนะไอ้ตัวบานประตูยังสามารถเก็บเสียงได้ดีแล้วก็เรื่องลำโพงของคันนี้นะเครื่องเสียงใช่เครื่องเสียงที่ให้มาก็ดีใช้ได้เลยนะครับเสียงเบสเสียงกลางต่างๆก็ออกมาในเสียงที่ดีแต่มันติดอยู่นิดนึงไอเสียงเบสข้างหลังนะครับตรงที่ลำโพงมันยึดอยู่พอเราเปิดเบสหนักๆหรือเปิดเสียงที่ดังๆหน่อยนะครับพลาสติกมันจะสั่นตามตอนแรกผมก็หาอยู่เอ๊ะของที่ขนมาด้วยเนี่ยมันสั่นหรือเปล่าพอไปฟังนะครับก็ดังมาจากตัวรถเลยนะครับเสียงมันสั่นๆไม่แน่ใจว่าในคันอื่นเป็นหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นแค่คันนี้ก็ได้เรื่องไฟส่องสว่างคันนี้ที่ได้ลองให้ดูนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะไอระยะของแสงที่ส่งไปข้างหน้าครับก็ถือว่ากระจายได้ดีทั่วถึงแล้วก็ความไกลของมันเนี่ยก็อยู่ในระยะที่เรามองเห็นแล้วก็ปลอดภัยในการขับขี่ตอนกลางคืนนะครับแต่สำหรับผมเองอ่ะคิดว่าความเข้มของแสงอ่ะมันอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับคือมันสว่างให้เห็นแหละแต่ถ้าเทียบกับรถคันอื่นอ่ะจะรู้สึกว่าแสงเขาเข้มมากกว่านี้มันจะรู้สึกว่าชัดเจนกว่านะแต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ไฟสูงที่ลองเปิดดูก็ถือว่าครอบคลุมดีเลยครับเรื่องแสงภายในห้องโดยสารต่างๆก็โอเคนะเราก็สามารถปรับเลือกความสว่างได้ตามที่ต้องการแสงด้านหน้าจอเนี่ยในตอนกลางคืนเราสามารถลดความสว่างของมันไปในระดับที่ไม่แยงตาเราได้เลยนะครับก็โอเคเลยแหละใช่หรือว่าใครอยากจะปิดตัวบริเวณหน้าจอตัวกลางเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะกดที่คันโยกลูก turn off ข้างหน้าเนี่ยนะคะตรงคอนโซลกลางกดค้างไว้หน้าจอก็จะปิดไปแล้วก็มาถึงเรื่องการชาร์จนะครับที่ผมได้ลองให้ดูที่เราวิ่งจากกรุงเทพไปจนถึงที่ตากระยะทางประมาณ420กิโลเมตรตัวแบตก็ยังเหลืออีกประมาณ 11% นะครับแล้วก็รถคันเนี้ยจากสเปค DC เขาเนี่ยบอกว่าชาร์จ DC ได้สูงสุดถึง88กิโลวัตต์แต่พอชาร์จจริงนะครับมันขึ้นไปสูงถึง95กิโลวัตต์เลยก็ช่วยให้เราใช้เวลาชาร์จได้น้อยลงนะครับผมชาร์จ34นาทีที่ตากสามารถขับจนถึงที่เชียงใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้เราก็มีพาออร่า07เนี่ยไปขึ้นเขากันนะคะที่แม่กำปอง
ไปกิ่วฟินใช่เพื่อที่จะได้ลองดูนะครับว่าขึ้นเขาลงเขาสำหรับคันนี้เป็นยังไงซึ่งสำหรับผมจริงๆจากสเปคของตัวรถเขานะครับคิดว่าขึ้นเขาไม่น่าจะมีปัญหาแหละก็เลยอยากจะพาลองขึ้นแล้วก็หลักๆคืออยากลองดูตอนที่ขับลงเขาว่าคันนี้การรีเจนมันจะทำงานยังไงนะครับแบบว่าขับที่ความเร็วต่ำมันจะรีเจนหรือเปล่าอะไรต่างๆนะครับก็อย่างที่ได้เห็นในคลิปกันนะครับกลายเป็นว่าเราดูค่าบนหน้าจอเนี่ยมันก็ขึ้นนะว่ามันรีเจนค่ารีเจนก็ขึ้นติดลบแต่ขับลงกลายเป็นจานเบรกมีความร้อนสูงขึ้นพอสมควรนะครับเพราะว่าผมเทียบกับคันอื่นๆที่ขับนะครับอย่างล่าสุดที่เป็นดีพอก็เราวัดอุณหภูมิก่อนลงกับพอลงมาแล้วอ่ะมันยังสูงไม่ถึง40องศาเลยสำหรับดีพอนะครับหรือ BYD ที่เวลาเราขับลงเขามาไกลๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจการทำงานของมันเหมือนกันนะครับถ้าใครมาดูก็จะได้ระวังนะครับว่าเวลาเราไปลงเขาระยะทางไกลๆเราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะลงในรูปแบบไหนนะครับใช้เบรกสักเท่าไหร่ถ้าปกติใครใช้งานอยู่แต่ในเมืองมันก็แทบจะไม่ได้เจอไออาการพวกนี้นะครับกำลังในการขึ้นเขาก็เหลือๆครับคันนี้ขึ้นได้สบายๆก็โดยรวมนะครับสิ่งที่ผมชอบในคันนี้นะก็จะเป็นเรื่องการขับขี่นะครับที่เขาเซตมาได้ถือว่าทำได้โอเคเลยประกอบกับเรื่องช่วงล่างนะความนุ่มความหนึบต่างๆแล้วก็การขับขี่เข้าโค้งนะครับรวมถึงเรื่องเสียงจำลองของคันนี้ที่ให้มาคล้ายๆกับพวกในรถยุโรปนะครับ BMW หรือไม่ว่าจะเป็นBenz นะครับที่เขาก็ให้เสียงจำลองอันนั้นเขาอาจจะทำได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้ก็ให้มาด้วยแล้วรู้สึกว่ามันดีกว่าอย่างเช่นใน Good Cat ที่ให้มานะครับใน Aura 07เนี่ยเสียงที่ให้มานี้ก็ทำได้ดีนะใกล้เคียงอยู่นะครับพอจะได้สนุกอยู่แล้วก็เรื่องเครื่องเสียงแล้วก็ไฟในห้องโดยสารก็ทำมาได้ดีนะครับก็สิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อีกนะครับก็จะมีเรื่องพวงมาลัยเนี่ยมันยังรู้สึกเบาไปหน่อยนะครับเวลาที่เราขับเข้าโค้งอาจจะต้องเกรงช่วยไว้เพราะว่าน้ำหนักมันเบาไปหน่อยแม้ว่าเราจะปรับเป็นสปอร์ตแล้วก็ตามนะครับถ้าแก้ตรงจุดนี้ก็จะขับได้สนุกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยก็คือเรื่องซอฟต์แวร์ของเขานะครับตั้งแต่ตัว Aura Good Cat ละที่เวลาเราจอดดับเครื่องแล้วเนี่ยมันไม่จำค่าบางค่าที่เราอยากจะให้จำนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการใช้งานที่เราแค่จอดแป๊บเดียวสมมติว่าเราจะขับมาในโหมด Normal นะล็อกรถกลับมาใหม่มันจะกลับไปที่โหมด Eco นะครับซึ่งแอร์ก็จะกลับไปที่โหมด Eco ตามเราก็ต้องคอยกดใหม่นะครับใช่เบาะลมเย็นก็เหมือนกันนะคะก็จะลืมค่าต้องกลับมาเปิดเบาะลมเย็นใหม่ใช่แล้วก็บางค่าที่มันควรจะจำอ่ะน่าจะตรงเนี้ยผมว่าแก้มาไม่ยากหรอกเขียนซอฟต์แวร์มาอัปเดตมาให้มันจำค่ามันจะดีมากเลยนะครับก็อาจจะเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ในครั้งต่อๆไปใช่ครับมาดูจุดต่ำสุดของรถคันนี้นะครับสำหรับจุดต่ำสุดเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกตรงนี้ครับด้านหน้าล้อนี่นะครับตรงนี้มันประมาณ8เซนนะที่สูงจากพื้นอย่างยางชิ้นนี้นะครับมันสูง10เซนแล้วก็รถคันนี้พอร์ตชาร์จมันอยู่ด้านหน้าด้วยก็เวลาไปชาร์จเราต้องระวังนะครับอันนี้ขนาดถือว่าเตี้ยแล้วเนี่ย10เซนแล้วมันเป็นยางด้วยก็ตอนที่เข้ามามันก็ยังงอได้นะบางที่เป็นปูนสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยตรงนี้มันก็จะถูอยู่เรื่อยๆนะครับก็ต้องระวังเวลาที่เข้าสถานีชาร์จนะแล้วก็ระยะจุดอื่นๆนะครับอย่างแถวเนี้ยมันจะอยู่ประมาณ 14-15 เซนนะครับจุดนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ประมาณ15เซนด้านหลังก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็15เซนแล้วก็ด้านท้ายนี่จะสูงสุดนะครับจากเนี่ยเริ่มที่ประมาณ20เซนนะครับแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองวัดความสูงบริเวณจากพื้นตรงนี้นะครับถึงปลายซุ้มล้อตรงเนี้ยระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังเพราะว่าเราบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมนะครับตอนนี้ดูว่าด้านท้ายเนี่ยมันยุบลงไปสักเท่าไหร่นะครับความสูงด้านหน้านี่72.5 เซนนะครับด้านหลังนี่ประมาณ 72.3 72.4 ก็ยุบลงไปแค่ประมาณ2มิลนะครับ
เราจอดรถไว้กลางแดดประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวให้ดูอุณหภูมิของกระจกหลังคานะครับว่ามันอุณหภูมิอยู่ประมาณสักเท่าไหร่วัดจากตอนที่ยังไม่ขับออกไปแล้วเดี๋ยวเราขับไปสักพักแล้วก็จะวัดดูอีกทีนะครับประมาณนี้นะครับอุณหภูมิจะอยู่ 50-70 องศาเลยนะครับถ้าเป็นชุดแผ่นกระจกด้านหลังอุณหภูมิจะค่อนข้างสูงสังเกตว่าบริเวณแถวนี้นะครับมันก็แผ่เป็นไอร้อนลงมานะครับเราจะเห็นว่ามันออกสีส้มๆอยู่แถวๆนี้แล้วก็กระจกด้านข้าง50กว่าองศานะครับถ้าบริเวณแถวเบาะที่นั่งก็จะเหลืออยู่ประมาณ30กว่าองศานะครับแต่ว่าถ้าคนที่สูงๆเนี่ยนั่งแล้วหัวใกล้กับกระจกนะครับก็อาจจะร้อนหน่อยในตอนกลางวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวดูอุณหภูมิทางด้านบนนี้กระจกด้านบนนี้ก็60กว่าองศานะครับมาวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในรถคันนี้กันนะครับเครื่องด้านซ้ายนี้จะใช้วัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับส่วนด้านขวานี้เราจะวัด PM 2.5 ในรถคันนี้ตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะครับอุณหภูมิภายนอกประมาณ35-38 องศาแล้วก็ตอนนี้เราเปิดหน้าต่างให้อากาศภายนอกเข้ามาอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูว่าพอเราขับรถออกไปเนี่ยค่าคาร์บอนไดออกไซด์มันจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนนะครับแล้วก็เช็คดูด้วยว่าในรถคันนี้กอง PM 2.5 ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเริ่มออกเดินทางบ่ายโมง25นาทีนะครับตอนนี้ตั้งให้อากาศเป็นหมุนเวียนเฉพาะภายในรถก่อนที่ตรงนี้นะครับจากที่ขับรถมาได้ประมาณ30นาทีนะครับเรามาดูค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นกันนะครับตอนนี้ค่าคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นมาเป็น 3,146 ppm นะครับแล้วก็ค่า PM 2.5 ลดลงมาเหลือแค่2ซึ่งตัวค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันเพิ่มมากขึ้นก็เกิดจากการที่เราหายใจออกมานะครับอย่างเช่นตอนนี้เราก็นั่งกันอยู่2คนในรถแล้วก็หายใจออกมาเรื่อยๆค่าตัวนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นเหตุผลที่ว่าเวลาเราขับรถทางไกลแล้วเราไม่ค่อยจอดพักเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์มันก็สะสมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยิ่งค่าสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะส่งผลต่อความอ่อนเพลียหรือว่าง่วงนอนของเรานะครับแล้วเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองกดให้มันรับอากาศจากภายนอกเข้ามาด้วยนะครับว่าค่าตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะลดลงหรือเปล่าที่ตรงนี้นะครับปกติในรถเนี่ยมันจะกดได้2โหมดนะให้อากาศหมุนเวียนภายในรถแล้วก็รับอากาศจากภายนอกนะครับแต่เวลาที่เราขับรถเนี่ยอย่างเช่นในเมืองจะกดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาบางทีมันก็เป็นกลิ่นพวกไอเสียเข้ามาแทนนะครับก็ต้องเลือกเอานะครับบางทีอาจจะยอมให้ค่าคาร์บอนไดออกไซด์มันเพิ่มสูงขึ้นแต่ไม่ได้รับมลพิษจากภายนอกก็อาจจะปลอดภัยกว่านะครับหลังจากเปิดรับอากาศภายนอกเข้ามาผ่านแอร์นะครับประมาณ20กว่านาทีตัวค่าคาร์บอนไดออกไซด์ก็ลดลงมาเหลือ861แต่ในคันนี้นะครับพอเราเปิดรับอากาศภายนอกเข้ามาตัวค่า PM มันก็สูงขึ้นตามนะครับเพราะว่าเขารับอากาศภายนอกเข้ามาแต่ไม่ได้กรอง PM ก่อนนะครับคนขับก็รู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะก่อนหน้านี้นี่รู้สึกเริ่มง่วงๆเหมือนกันช่วงที่ไป 2,000-3,000 เนี่ยใช่เพราะว่าถ้าเราขับรถเป็นระยะเวลานานๆ นะครับตัวค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันสะสมขึ้นไปเรื่อยๆมันจะส่งผลโดยตรงนะครับกับเรื่องความอ่อนเพลียและความง่วงนอนพวกนี้นะครับเหมือนเราขับรถในเมืองก็เหมือนกันรถติดๆอยู่เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมันก็ง่วงนอนก็เกิดจากตัวค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันเพิ่มสูงขึ้นนี้นะครับหลังจากขับมาได้ประมาณชั่วโมงกว่านะครับอันนี้เรามาวัดอุณหภูมิหลังคาที่เป็นกระจกกันอีกทีจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิลดลงมาเหลือประมาณ40กว่าองศานะครับเพราะว่าในขณะที่เราขับไปเนี่ยลมมันก็พัดผ่านหลังคาทำให้อุณหภูมิที่ตอนแรกเราวัดได้70องศานะครับจอดตากแดดไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมง
ี้นะครับให้ดูกระจกมายันด้านบนหลังคานะครับก็อยู่ประมาณ40กว่าองศานะครับถ้าเอามือไปใกล้ๆก็จะอุ่นๆหน่อยเหมือนกันมันก็จะแผ่รังสีความร้อนลงมาในระดับหนึ่งนะครับก็สำหรับผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังถ้าขับในเมืองนะครับแล้วแดดร้อนๆก็จะได้รับรังสีความร้อนที่แผ่ลงมาจากหลังคาพอสมควรนะครับลองนั่งด้านหลังให้ดูนะคะก็
บาะเนี่ยพอนั่งปุ๊บเนี่ยเบาะฟีลเป็นนุ่มแน่นเหมือนข้างหน้านะคะแล้วก็องศาเนี่ยเบื้องต้นที่นั่งอยู่ก็รู้สึกว่าสบายดีด้านหลังตรง headrest เนี่ยก็กำลังพอดีเลยนะไม่ได้รู้สึกว่าดันคอจนอึดอัดส่วนพื้นที่ของหัวจากศีรษะนะคะไปถึงเพดานเนี่ยก็ยังเหลืออีกประมาณสัก20กว่าเซนบริเวณ leg room นะคะก็กว้างขวางดีอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะไม่ได้กว้างเวอร์แต่ว่าไม่แคบแน่นอนตรงนี้ด้านข้างเนี่ยก็มีที่วางแขนนะคะสามารถเปิดมาแล้วก็วางแก้วน้ำได้สำหรับเชงเนี่ยจะสูงไปนิดนึงจะเห็นว่าไหล ยกมานิดหน่อยแต่คิดว่าสำหรับคนที่มีความสูงตามค่าเฉลี่ยทั่วไปเนี่ยก็น่าจะกำลังพอดีแล้วก็ด้านหลังนะคะตรงนี้เขาก็จะมีตัวแอร์นะคะให้2รูเลยนะตรงกลางเนี่ยจะเป็นแบบวงกลมก็แปลว่าสามารถปรับได้ง่ายเลยนะคะสามารถที่จะหมุนไปมาซ้ายขวาบนล่างเป็นวงได้เลยนะอันนี้ก็ปรับง่ายดีนะแล้วก็มีแยกกันซ้ายขวาด้วยและข้างใต้ตัวแอร์เนี่ยก็จะเป็นช่องชาร์จนะคะจะมีเป็น USB-C 1ช่องแล้วก็ USB-A 1ช่องอย่างตอนนี้ก็ชาร์จมือถือไปด้วยอยู่กันโอเคค่ะก็เดี๋ยวจะลองนั่งทางไกลนะคะอย่างน้อย100กิโลเมตรแล้วดูว่านั่งด้านหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างวันนี้เนี่ยเรามีบรรทุกถุงปูนมาด้วย200กิโลกรัมนะคะก็จำลองสถานการณ์ว่านั่งกันมาเต็มคันรถแล้วเชงนั่งข้างหลังเนี่ยเชงรู้สึกยังไงเดี๋ยวจะบอกให้ฟังค่ะตอนนี้ก็นั่งมาได้ประมาณเกือบ2ชั่วโมงระยะทาง150กิโลเมตรแล้วค่ะเชงก็ลองทั้งนั่งแล้วก็นอนด้วยไปเลยก็รู้สึกว่าคันนี้เนี่ยเบาะหลังทำได้โอเคอยู่นะคะสำหรับเชงช่วงที่วิ่งผ่านถนนขรุขระอะไรอย่างเงี้ยด้านหลังก็รู้สึกไม่ต่างจากด้านหน้าสักเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะแล้วก็ช่วงที่นอนเนี่ยพอดีเชงเป็นพวกนอนแล้วแบบคอพับง่ายนะมันก็เลยจะมีจังหวะที่นอนแล้วเนี่ยศีรษะอาจจะออกไปจากตัว headrest นะคะก็จะแต่จริงๆ headrest ที่ทำมาก็ไม่เลวนะอันนี้ก็เป็นปัญหาเฉพาะตัวปกติเชงก็ต้องมีหมอนรองนอนด้วยนะคะถ้าจะนอนยาวๆจริงๆแล้วเพราะชอบคอพับนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วก็นั่งมาเกือบ2ชั่วโมงก็ยังไม่ได้มีอาการปวดเมื่อยนะเบาะด้านหลังนี่ทำมาก็รู้สึกว่าค่อนข้างซัพพอร์ตเลยในส่วนของหลังช่วงล่างด้วยแล้วก็ตัวองศาของการลองนั่งเนี่ยก็กำลังพอดีสำหรับเชงนะก็เป็นอีกคันหนึ่งที่รู้สึกว่านั่งด้านหลังแล้วไม่มึนแต่ต้องบอกด้วยนะคะว่าใครที่ตั้งใจว่าซื้อคันนี้มาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะมีผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยนั่งด้วยนะคะขับรถกันไปเป็นครอบครัวก็อยากให้เวลาทดสอบรถเนี่ยนัดเทสต์ไดรฟ์หรือว่าเช่ามาขับแบบเราเนี่ยพาทุกคนมาลองด้วยนะคะเพราะว่าประสบการณ์ของแต่ละคนสรีระของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วก็เชงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เมารถง่ายด้วยตรงจุดนี้นะครับที่เวลาเราเปิดเสียงเพลงดังๆแล้วปรับเบสขึ้นเยอะๆจะได้ยินเสียงมันสั่นมาจากด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะลองเคาะให้ดูเสียงสั่นๆที่ได้ยินนะครับสั่นอยู่แถวๆเนี้ยสำหรับคันนี้นะครับจะให้ USB มาทั้งหมด4ช่องด้านหน้าจะเป็น USB-A 2ช่องแล้วก็ด้านหลังจะมี USB-A 1ช่องแล้วก็ USB-C 1ช่องนะครับสำหรับโปรโตคอลที่รองรับนะครับด้านหน้าที่เป็น USB-A เรามาเริ่มที่ด้านซ้ายกันก่อนสำหรับพอร์ตด้านซ้ายเนี่ยโปรโตคอลที่รองรับก็จะเป็น BC 1.2 นะครับเป็นประเภท CDP ซึ่งอันนี้จะสามารถจ่ายแรงดันได้สูงสุดที่5โวลต์แล้วก็กระแสสูงสุดที่ 1.5 แอมป์โดยพอร์ตเนี่ยที่เป็นประเภท CDP จะสามารถส่งข้อมูลได้นะครับเวลาที่เราจะเล่นเพลงหรือพวกไฟล์ต่างๆก็เอาแฟลชไดรฟ์มาเสียบที่ช่องซ้ายนี้ถัดมาเป็นช่อง USB-A ฝั่งขวานะครับตัวนี้ก็จะรองรับโปรโตคอล Apple ด้วยจ่ายแรงดันได้สูงสุดที่5โวลต์แล้วก็กระแสไฟที่ 2.4 แอมป์นะครับแล้วก็โปรโตคอลถัดมาก็เป็น BC 1.2 DCP 5โวลต์ 1.5 แอมป์นะครับก็สามารถจ่ายแรงดันได้สูงสุดที่5โวลต์แล้วก็ 1.5 แอมป์ทั้ง2ช่องนี้ไม่สามารถชาร์จแบบ Fast Charge ได้นะครับแล้วก็ที่ด้านหลัง USB-A จะอยู่ทางด้านขวานะครับก็รองรับโปรโตคอล BC 1.2 DCP 5โวลต์ 1.5 แอมป์เหมือนกับด้านหน้านะครับแล้วก็ถัดมาที่เป็น
USB-C อันนี้ก็รองรับโปรโตคอล DCP นะครับก็จ่ายกระแสไฟ5โวลต์ที่ 1.5 แอมป์นะครับตรงกระจกหน้ารถคันนี้นะครับมีช่อง USB มาให้ด้วยเอาไว้สำหรับเสียบกับกล้องหน้ารถนะครับก็สะดวกดีไม่ต้องลากสายลงมาเสียบด้านล่างนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามการเดินทางของพวกเรามาจนถึงจุดนี้นะคะฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ถ้าคุณยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามช่อง CG Go ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับโอ้โหดังใช้ได้แล้ววันนี้น่าจะได้ยินชัดเจนเสียงเขาทำมาดีอยู่นะใช่ทำมาดีนะผมว่ามันทำมาดีอ่ะเอาเสียงรถแข็งบ้างนะครับมันต้องออกแล้วเข้าใหม่นะครับในโหมด Sport Plus เวลาเราเปลี่ยนเสียงคุณเขาพร้อมบิดแล้วนะคะอันนี้รถแข็งใช่ไหมรถแข็ง80นะป้ายโอ้ยก็รถแข็งจริงๆนะเหมือนไล่เกียร์ขึ้นไปเลยบอสนะครับโอ้ข้างหน้ารถเริ่มเยอะแล้วพอดีเลยนะเสียงสุดท้ายแล้วทิ้งห่างหน่อยกดเข้าหมวดใหม่เอานะครับรู้สึกว่าเสียงที่เป็นเครื่องหลายสูบกับรถแข็งนี้มันกว่านะเสียงนี้มันจะเบาๆหน่อย